ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook พ่อบาทเป็นข่าวลือเกี่ยวกับอะไรพะยะคะข่าวลือที่ว่าคือเจ้าคือองค์ชายจอมปลอมไม่หรอกพ่อบาทหม่อมฉันเป็นตัวจริงพะยะคะนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองนะข้าไม่หูเบาง่ายๆหรอกดังนั้นข้าจึงพาคนหนึ่งมายืนยันด้วยเด็กๆพะยะค่ะพาเกาต้าเหนียงเข้ามาเชิญเกาต้าเหนียงซื้อท่านแม่ขอเดชะเกาต้าเหนียงมาแล้วพะยะค่ะหม่อมฉันถวายบังคมเพคะลุกขึ้นเถอะแม่ลมลุกขึ้นก่อนเถอะหลงจีเขาเป็นแม่เลี้ยงของเจ้าหรือว่าแม่แท้ๆของเจ้าฝ่าบาทหม่อมฉันเคยบอกแล้วเขาไม่ใช่ลูกหม่อมฉันไม่ใช่ลูกหม่อมฉันข้าไม่ได้ถามเจ้าหลวงจีตอบมาสิเดิมเจ้าแซ่ลีหรือว่าแซ่เกากันแน่หม่อมฉันแซ่ลีพะยะค่ะเกาต้นเหนียงเคยบอกเอาไว้หม่อมฉันไม่ใช่ลูกแต่ป้าคนนี้เคยประกาศต่อหน้าผู้คนเจ้าเป็นตัวปลอมเที่ยวพูดทรงเดจาบจ้วงเช่นนี้โทษประหารนะแล้วเจ้าก็บอกว่านางไม่ใช่แม่บังเกิดเกล้าเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าสองคนไม่ใช่แม่ลูกที่แท้จริงจงเอากระบี่เล่มนี้สังหารนางซะพ่อบาทเจ้าเป็นหลานที่ดีของข้านะทำไมไม่ลงมือถ้างั้นข่าวลือที่ว่าก็เป็นเรื่องจริงสิจะเป็น18มงกุฎเป็นลูกในไส้ของเกาต้าเหนียงไม่ใช่ฟาบาทข่าวลือพวกนั้นจะถือไม่ได้นะพะยะค่ะหากข่าวนั้นเชื่อถือไม่ได้ก็จงฆ่าเขาซะจุดกล้าชักกระบี่เหรอยังไม่ลงมือเหม่อมฉันทำไม่ได้หรอกเหม่อมฉันทำไม่ได้จริงๆฝ่าบาทหรือยังไงเกาต้าเหนียงก็เป็นแม่เลี้ยงถ้าเหม่อมฉันฆ่าเขาตายเหม่อมฉันจะกลายเป็นคนเดรัจฉานเหม่อมฉันไม่ทำฝ่าบาทต้องเชื่อเหม่อมฉันนะแต่ข้ายังไม่ไว้ใจจะต้องพิสูจน์ให้ข้าเห็นบัวหลวงติดตามบัวหลวงตามบัวหลวงมาเร็วสิขอเดชะกับท่านหญิงตายซะแล้วหลงจีข้าแค่อยากลองใจเจ้าเท่านั้นเองไม่เคยคิดฆ่าเกาต้าหญิงไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นหักห้ามใจซะเถอะเด็กๆพาองค์ชายกลับไปพักผ่อนรับด้วยกล้าวอ
ูหนองชารัชครูขอเข้าพบข้าไม่อยากพบใครถอยไปพวกเจ้าถอยไปองค์ชายร้องไห้เลยไม่เกี่ยวกับเจ้าเรื่องที่องค์ชายฆ่าแม่ของตัวเองน่ะหม่อมฉันทราบเรื่องราวเขาไม่ตั้งใจจะฆ่าแม่นะแม่เขาดึงกระบี่ไปแทงตัวเองแม่เลี้ยงก็เถอะแม่แท้ๆก็เถอะในที่สุดก็ต้องตายโชคดีที่ข้ารู้แผนการของฮ่องเต้ล่วงหน้าจึงได้จัดการเอาไว้แล้วข้าจะพาองค์ชายไปพบคนคนหนึ่งก่อนแล้วท่านจะเข้าใจข้าไม่อยากพบใครทั้งนั้นหากไม่พบเขาจะต้องเสียใจภายหลังแน่รัชครูนี่จะพาเขามาพบใครคนที่เจ้าอยากจะพบยังไงล่ะอย่าทำลึกลับหน่อยจะได้ไหมแม่ของเจ้าเกาต้าเนียงท่านพูดอะไรนะคนเมื่อกี้เป็นเพียงตัวปลอมที่ข้าสร้างขึ้นมาข้าใช้มนต์อำพรางให้เข้าใจว่าเขาคือเกาต้าเนียงเท่านั้นส่วนเกาต้าเนียงตัวจริงข้าช่วยเขาหลุดพ้นมาแล้วล่ะงั้นแม่ข้าอยู่ไหนอะแม่จะไม่ตายเหรอเนี่ยไอ้แหวนได้เจ้าก็อยากข้าตายเลยสินึกว่าเป็นห่วงแม่ซะอีกไม่ใช่แม่ข้าไม่อยากให้แม่ตายเลยท่านแม่ทำไมถึงไม่อยู่นี่อ้าวข้าจะไปรู้เหรอดูดีๆก็มีผู้ชายลากแม่มานี่ดูดีๆคนอีกกลุ่มก็เข้ามาช่วยแม่อยู่ดีๆก็มีอีกกลุ่มเข้ามาขังเอาไว้อ่ะแล้วนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นก็ไม่รู้อ่ะไหมบอกหน่อยสิเออไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้ววางใจเถอะแม่แม่เจ้าก็วางใจได้นะสิตอนนี้ไปถึงองค์ชายแล้วนี่นาจะจำแม่คนนี้ได้เหรอโธ่ไม่หรอกแม่ไม่ครับความจริงแล้วนะข้าแค่ปลอมเป็นองค์ชายต่อไปข้าไม่ได้ทำเองราชครูช่วยข้าไม่รู้ว่าข้าเป็นองค์ชายปลอมใช่ไหมดีไม่ดีนะแม่นะข้าจะไปฮ่องเต้ด้วยละอ๋อใช่ข้ารู้ว่าเจ้าคิดอย่างนี้อยู่แล้วฮะเจ้าแล้วจะยอมสละสมบัติเนี่ยแหน่เจ้านึกว่าข้าไม่รู้จักเจ้าหรือยังไงสันดานเจ้านะแม่ก็ใจข้าระบาดชดชีวิตหรือไงนะไปฮ่องเต้ชนะแม่ข้าอยากไปฮ่องเต้นะแม่นะหากข้าได้ไปฮ่องเต้นะเราจะสบายทั้งชาติเลยอ่ะใช่สิเจ้าเสวยสุขของเจ้าไปแต่แม่สิต้องเดือดร้อนต่อไปอีกโอ้ไม่หรอกท่านแม่นี่ไม่ต้องพูดละไม่ว่าพูดอะไรข้าก็ไม่เชื่อเจ้าแล้วเมื่อก่อนนี้เจ้าสัญญาอะไรกับแม่ฮะเจ้าว่าอุ้ยหากข้าเป็นองค์ชายจะสร้างบ้านใหญ่ให้แม่จะมีข้าทาสบริวารมากมายไม่มีเลยสักอย่างแถมยังตะคอกข้าอีกด้วยนะตกด้วยแม่จ๋าอยู่บ้านใหญ่ไปทำไมข้าเป็นฮ่องเต้อย่าว่าแต่บ้านใหญ่เลยแม่จะได้สมัครด้วยนะก็ไม่เชื่อเจ้าหรอกจะบอกมาเดี๋ยวนี้เจ้าจะรับแม่ไหมฮะจะกลับบ้านกับแม่ไหมไม่เอานะแม่จะกลับบ้านกับแม่หรือเปล่าเล่าไม่อยากบังคับข้าได้ไหมดีจะไม่เลือกงั้นข้าเลือกเองข้าไม่ขัดความสุขของเจ้าแล้วแม่ไปแล้วแม่ทำอย่างนี้ได้ไหมล่ะนี่ไม่ต้องมาสนใจข้าหรอกข้าไม่เคยมีลูกชายอย่างเจ้าโอ้แม่ข้าหวังว่าเจ้าน่ะจะโชคในปล่อยนะแม่ไม่ต้องเรียกแม่จะเอาไงกับข้าอีกเนี่ยแม่ไม่อยากให้ข้าร่ำรวยหรือไงอ่ะแม่ช่างเถอะนะแม่เจ้าเขากำลังน้อยใจเท่านั้นหายโกรธแล้วก็ลืมไปเองน่ะล่ะอ๋อนี่ท่านราชครูเมื่อกี้กระบี่นั่นน่ะแทงสร่างของแม่จริงๆนะแล้วตัวที่เป็นแม่ข้าเป็นไงบ้างอ่ะข้ารู้ฮ่องเต้สงสัยเจ้าตั้งแต่แรกข้าจึงใช้มนต์อำพรางขึ้นเพื่อให้ฮ่องเต้เข้าใจว่าแม่เจ้าคนนั้นถูกเจ้าฆ่าจริงๆเขาจะได้เชื่อฐานะของเจ้าสนิทใจยังไงจริงเหรอราชครูพระคุณท่านที่มีต่อข้าเนี่ยข้าจะจดจำเอาไว้และขอทดแทนท่านตลอดไปเหนื่อยจังเลยอ่ะอ่อนแอจังเลยก็เทวดาเคยเดินไอ้ที่ไหนเล่าปกติจะไม่เคยเดินเหรอก
เอาเสียชั่วพูดตลกเรื่อยอย่าสนใจเขาเลยเมื่อเจ้าเหนื่อยหาที่พักแรมหน่อยมะดีสิเออเสียเมื่อก่อนเจ้าเคยมาอยู่เมืองหลวงนี่รู้จักโรงเตรียมที่นี่ไหมล่ะข้าอยู่เมืองหลวงก็อยู่แต่ในบ้านที่ไหนมีโรงเตรียมบ้างข้าไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรถามทางคนก็ได้นะเออท่านป้าครับโรงเตรียมอยู่ไหนทราบไหมครับเจ้ามาครั้งแรกแล้วข้ารอเจ้ามานานแล้วข้ามานานมากจำไม่ได้ว่ามานานแค่ไหนเออรู้จักกันเหรอจะมาหาที่พักเหรอใช่แล้วป้ารู้ได้ไงอ่ะหน้าตาไม่เหมือนคนเมืองหลวงแถมหอบข้าวของพระรงพลังตามข้ามาสิขอบคุณมากครับป้าคนนี้ใจดีจังเลยอืมท่านทั้งหลายข้างหน้านี่แหละครับห้องนี้เตียงคู่ครับห้องนี้เตียงเดี่ยวจะเอาอะไรเรียกหาก็ได้นะครับอ๋อขอบใจมากนะครับไม่เป็นไรครับเฮ้ยประจวบเหมาะจังป้าแกเป็นเจ้าของซะด้วยสินะเนี่ยจริงด้วยนี่จะเหนื่อยละพักผ่อนก่อนนะข้าจะไปห้องข้าหน่อยในที่สุดก็มีที่หลับนอนแล้วไอ้เหยาจะคิดอะไรอยู่อ่ะเท่าแก่เนี้ยคนเมื่อกี้อ่ะข้ารู้สึกว่าเคยพบเขาที่ไหนมาก่อนนะจริงเหรอคงเป็นวาสนามั้งวาสนาอืมเจ้าแก่เนี้ยฮะอ๋อมากินข้าวอืมเจ้าแก่เนี้ยกินข้าวเถอะว้าถ้าว่างไปคุยกับข้าหน่อยนะเจ้ารู้ดีนี่นะลูกชายข้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำไมจับลูกของข้าไปล่ะทำไมใจดำกันยังไงมาเฉินคนนั้นยังน่าสงสารใหญ่ลูกชายสามหัวถูกจับไปไม่รู้จะถูกปล่อยตัวเมื่อไหร่เห็นที่บ้านเขาจะไม่มีผู้สืบสกุลแล้วโยกเลยก็ร้องถูกจับอีกจำนวนหนึ่งแล้วไปดูกันอืมไปแล้วแล้วบ้านทำไงอ่ะทำไงเขาก็ลื้อมันทิ้งดิแบบนี้ก็ได้ดิเหรอทำไมจะไม่ได้เขาจะประหารเจ้ายึดเมียเจ้าก็ได้ก็ทำได้แต่แต่ถ้าเป็นล้มถ้าทำอ้อยลกเซ็ตลกมาเกาหลีซื้อได้ตลกอะไรกันแน่สู้หนักยี่สิบกิโลเองจะเป็นอะไรอวรพระท่านราชครูบ้านหลังใหญ่ที่สุดในเมืองเรายึดไว้แล้วทำได้ดีราชครูราชครูอย่ายึดบ้านช่องเขาเลยครับรู้ไหมเขาด่าเขาว่างกันให้เขาว่าข้าก็ไม่เห็นเรื่องแกคนยึดบ้านของเขาเขาขาดที่อยู่อาศัยนะงั้นเหรอมันก็เรื่องของเจ้าแต่ท่านยึดในนามของข้านี่นะแล้วมีอะไรใครบ่นให้ได้ยินก็ฆ่ามันซะเลยข่มนามพวกมันดูซิว่ามันจะกล้าไหมโถทำงั้นได้ยังไงเจ้าอย่าลืมสิ
ไม่มีข้าก็ไม่มีเจ้าข้าช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้จำเอาไว้ดีข้ารู้แต่ว่าถ้าว่าราชครูจะหาเงินทองจากเขาเนี่ยไม่ต้องยึดที่หรอกหุบปากข้ามีแผนของข้าเจ้าไม่ต้องมาสนใจออกไปได้เลยราชครูออกไปงั้นข้าขอตัวก่อนเร่งอยู่แล้วงานเบาๆแค่นี้มาทำบ้างเด็กสั่งอย่างเดียวทำได้ดีมากครับเร่งมือเร่งมือไปไหนไปไหนอะตัวอย่างบางตอนข้าได้ยินเสียงแปลกข้าก็ได้ยินเหมือนกันเสียงมันแปลกๆเหมือนกระแทกหัวใจข้าให้เจ็บปวดแต่ว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยินเสียงนี้เลยนะก็นั่นแหละสิเอาอีกแล้วเราออกไปดูกันเสียงหายไปแล้วล่ะมาอีกแล้วข้าได้ยินชัดเลยไปดูทางนั้นก่อนงานด่วนหรือไงทำกันจนดึกเร่งมือหน่อยดิแบบช้าโอ้ทำอะไรอยู่เวลากินเนี่ยเขาปล้นสถานที่ก่อสร้างทำไมมีทหารมาเฝ้าล่ะนั่นสิเอาคนงานมาขุดหาอะไรกันนะที่ดินแปลงนี้จะสร้างอะไรอ่ะถ้าทางรีบร้อนจะช่วยออกเสียงหน่อยไม่ใช่เงียบกันอยู่อย่างนั้นแล้วหน่อยแบ่งๆกันหน่อยเอาละระวังแล้วนั่นก็ได้ข้าวต้มไหมปักลงไปปักลงไปเลยข้าวต้มรอบดึกมีไหมเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนรอบดึกจะมีหูฉลามตรงยังเล็กด้วยเล็กด้วยเอาละตอกได้แล้วตอกคนเดียวอ่ะเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะจะได้ตอกช้าจังเลยตอกจะไม่เป็นไงเจ็บเหลือเกินเหมือนมีเหล็กมาตอกหัวใจมันเจ็บร้าวไปทั้งกายเลยเป็นไงบ้างเดี๋ยวเกิดขึ้นก่อนคือแต่ผมเตรียมก่อนเน้นหน่อยเน้นหน่อยเดิมเป็นไงได้หลับทั้งคืนหายได้ยังไม่สบายเหรอไม่หรอกไม่รู้เป็นอะไรเหมือนมีอะไรมาแทงหัวใจเลยนอนไม่ค่อยหลับอ่ะเขารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลก
ข้าก็สงสัยทำไมตอกเสาใหญ่อย่างนั้นน่ะนะจะพูดอะไรน่ะจะออกไปข้างนอกมาจะไปทำอะไรอ่ะนายท่านนายท่านเท่าแก่นี่เห็นว่าถนนไม่หลับก็ได้จัดโซมให้ดื่มนะครับขอบใจมากนะเอ๊หมาน้อยทำไมไม่มีน้ำโซมให้กันดื่มบ้างอะฮะข้าไม่ได้นอนเหมือนกันนะตอนนี้ท่านเมาแล้วดื่มไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ข้าพูดจริงๆนะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยมันรบเป็นไงเนาะถึงเที่ยงคืนเขาก็ผวาตื่นขึ้นมาเหมือนมีเสียงตูมตามเคาะอะไรก็ก้าวหูดังทั้งคืนนอนไม่หลับจนมาหลับเอาลุ่งสางนี่นะข้าก็เหมือนกันทุกครั้งที่มาดังตูมเหนือการเนี่ยแตกพลักเลยแล้วไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนะตัวนี่เขาสองคนเป็นใครจะรู้ไหมเป็นเชื้อพระวงศ์นะราชวงศ์โจเป็นใหญ่เขาถูกปลดเป็นชาวบ้านไม่มียศมีศักดิ์แต่ก็พอมีเงินทองกินน่าสงสารพวกเขาได้ยินเสียงแล้วนอนไม่หลับเจ้าก็เหมือนกันหรือว่าเจ้าคือเชื้อพระวงศ์เหมือนกันเจ้าพูดอะไรข้าเป็นเด็กกำพร้านะจริงของเจ้านะผ่านไปผ่านมาแวะมั่งครับเป็นไรหรือเปล่าฮะมีอะไรถึงได้คิดหนักไม่มีอะเข้าไปทหารเข้าไปทหารลิงทางรู้แล้วเข้าไปด้วยเข้าไปด้วยอะไรทำไมคนเยอะจังเกิดอะไรขึ้นลิงทางโอ้คุณต้องดูอย่างนี้ด้วยดูแล้วพูดละจะไปขังเลยฮะเราเป็นคนเหมือนกันทำไมต้องดูเราด้วยอ่ะหยุดเที่ยวเถียงเถียงเข้าใจผิดน่ะไม่มีอะไรหรอกเรื่องอะไรไม่ต้องเขาไม่คนละขวางเกลียวอ่ะเชิญเถอะเชิญเถอะไปดีกว่าแค่พูดเท่านั้นต้องจับด้วยเหรอลูกแม่ทำไมถึงเป็นนางล่ะทำไมของเขาจริงเหรอเจ้ารู้เรื่องนี้มานานแล้วนี่ผัวพระโคมพยังนี่ไม่เป็นไรข้าจะเข้าเฝ้าอู่เหมยเหนียงรอให้เข้าเฝ้าก่อนข้าจะบอกเขาข้าจะได้ตำแหน่งกลับคืนยินดีด้วยพะยะค่ะผู้อย่างราบรื่นแล้วล่ะตอนนี้กลับตัวน้องเฮาได้เวลาแล้วต้องรีบเดินทางพะยะค่ะลูกแม่รอให้ข้าจัดการเรียบร้อยซะก่อนจะมารับเจ้าเข้าไปนะเขาเป็นผู้ชายขอพระไทยไม่น่าเชื่อนี่นอนข้างถนนเก็บขยะเบาๆหน่อยจ้าเนี่ยเป็นห้องนั่นแหละสิเป็นไปได้ยังไงลูกแม่ไปก่อนนะลูกถนอมตัวด้วยนะแล้วค่อยพบกันนะลูกถนอมตัวด้วยลาก่อนจ้าระวังไม่ดีแล้วพบกันเสด็จมากเจ้าจอมเฮาขอเข้าเฝ้าเสด็จพี่โอ้เสด็จพี่น้องหญิงนึกว่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้วน้องหญิงใช่ใช่แล้วได้มานี่ก่อนนะน้องหญิงถวายพระพรฝ่าบาทซะก่อนท่านสั่งตามเจ้าเข้ามาใครเป็นฮ่องเต้ไทจงหรือว่าเกาจงกันล่ะเจ้าจอมเจ้าพูดอะไรอ่ะพระอาญาไม่ผลกล้าเจ้าจอมโห่ลำบากมาช้านานอดมื้อกินมื้อประสาทไม่ค่อยจะดีทำอะไรไม่ค่อยจะรู้ตัวพะยะข้าไม่ได้บ้านะข้าไม่ก้มหัวให้กับผู้หญิงใจร้ายนี่หรอกไม่ก้มหัวให้ข้าไม่ว่าข้าเรียกเจ้ากลับเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขเรื่องบาดหมางในอดีตข้าไม่ถือสาเรื่องแค่นี้หรอกข้าต้องไปลำบากลำบนอดมื้อกินมื้อพระเมตตาของท่านนี่ล่ะหากไม่ใช่เจ้าล่วงเกินข้าเพียงนั้นข้าคงไม่ขังเจ้าไม่ในประเทศเจ้าออกไปจากพระตำหนักหรอกล่วงเกินท่านงั้นเหรอในอดีตข้าเตือนไม่ให้เจ้าลุ่มหลงในอำนาจกลายเป็นล่วงเกินซะแล้วเหรอเฉินโฮจะหยุดพูดทีนะอูไม่เหนียงมีมนุษยธรรมอยู่อีกไหมองครักษ์ฟาบาดยานะพี่ไม่ต้องขอร้องเขานะข้าไม่กลัวตายหรอก
เฉินโฮ่ทำไมถึงดื้อรั้นอย่างนั้นเฉินโฮ่อย่าพูดเหลวไหลเลยนะไม่ได้เหลวไหลเขาพูดถูกต้องวันนี้ข้ารับเจ้าเข้าวังเพื่อชดเชยเรื่องในอดีตนั่นเองสายเกินไปละไม่ว่าท่านจะทำยังไงข้าไม่ลืมสิ่งที่ท่านทำเอาไว้หรอกอ๋อไม่นะข้าต้องขอบคุณท่านถึงจะถูกนี่ท่านให้ข้าพบลูกนี่นะช่างเถอะช่างเถอะเรื่องอดีตเถอะว่าหายกันเถอะนะข้ารับเจ้ากลับเข้าวังเพื่อชดเชยอดีตแต่เจ้ากลับไม่ยอมอภัยให้กับข้าแต่เพื่อลูกชายของเจ้าเจ้ายอมลืมอดีตที่เจ็บปวดนั้นเหรอเพราะข้าไม่เหมือนท่านไงท่านอยากมีอำนาจแต่ข้าเนี่ยอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์หลีตันพาเมียของเจ้ากลับไปเจ้าได้อยู่พร้อมหน้ากันสักทีรับด้วยกล้าไปค่ะข้าปอกสลีให้แม่ข้ากินแสดงความกตัญญูแล้วนะเจ้าจอมโฮ่เสด็จแล้วมาแล้วมาแล้วลูกแม่ลูกรักลูกรักของแม่ลูกขอคารวะลูกขึ้นลูกขึ้นลูกขึ้นท่านแม่ลูกแม่ที่แท้ตัวเองก็เหรอหลงจีเจ้าเคยเจอแม่เลยเออไม่ท่านพ่อลูกได้เห็นหน้าท่านแม่ไม่รู้จะพูดอะไรดีเจ้าคือลูกของข้าใช่ใช่ใช่ข้าคือลูกของท่านแม่ไงไม่ใช่เจ้าไม่ใช่ลูกข้าน้องหญิงทำไมพูดอย่างนี้ล่ะนั่นสิลูกชายข้าหน้าตาหล่อเหลาเป็นคนซื่อตรงไม่น่าคดโกงเหมือนเจ้านี่หรอกน้องหญิงหน้าตาของเด็กทารกเนี่ยจะไม่เหมือนตอนที่โตเป็นหนุ่มหรอกนะจริงด้วยท่านแม่โบราณว่ากว่าจะโตหน้าคนจะเปลี่ยนไปเป็นได้18อย่างเลยนะจริงเหรอจริงครับเอาลูกพ่อมาที่เถอะมาครับแม่เจ้าน่ะไปอยู่ข้างนอกสนามได้รับทุกข์ทรมานมากความจำเข้ามาอยู่กับร่องกับรอยแล้วอย่าถือสาเลยนะไม่หรอกครับท่านพ่อถ้าจะโทษเนี่ยต้องโทษที่ข้าไม่ดีไม่ใช่หลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใส่ใจท่านแม่เลยไม่ใช่ลูกค่ะแล้วลูกค่ะท่านแม่ข้าปอกสลีเอาไว้แล้วไม่เหมือนท่านแม่ทานสิเฮ้ยจะไม่ใช่ลูกค่ะนี่นี่ผมจะหลอกลวงข้าเอาลูกข้าไปไว้ไหนจะทำไมล่ะข้าจะแลกชีวิตกับเจ้าน้องหญิงน้องหญิงข้าอย่านะผู้หญิงอย่านะข้าไม่ลูกท่านนะข้าไม่ลูกท่านลูกข้าอยู่ไหนทหารนี่ทหารนี่จะไม่ใช่ลูกข้าเอาลูกข้าไปไว้ไหนจะตัวปลอมจะเป็นตัวปลอมจะเป็นตัวปลอมเอาข้ามาขังไว้ทำไมเนี่ยข้าไม่ยอมนะจะทำแบบนี้ไม่ได้จะต้องปล่อยข้าออกไปนะน้องหญิงสงบใจหน่อยเถอะนะเราหวังดีกับเจ้านะปล่อยข้าออกไปสิปล่อยข้าออกไปเจ้าคือจะพบหน้าลูกไม่ใช่เหรอเจอเขาแล้วทำไมทำร้ายเขาล่ะเขาไม่ใช่ลูกข้าเขาไม่ใช่ลูกข้าเจ้าสงบสติอารมณ์อยู่นี่แหละนะรอให้เจ้าหายดีซะก่อนข้าจะรับเจ้าไปอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปสิปล่อยข้าออกไปนะทำไมถึงทำกับข้าแบบนี้ปล่อยข้าออกไปทำไมต้องเป็นแบบนี้ทำไมไม่ข้าอยู่พร้อมหน้ากันยายเหมือนที่จริงเลยแต่ว่าเป็นคนฝ่าบาทเอาเถอะอาการไม่หนักหนาอะไรใช่ไหมไม่หนักหนาเลยค่ะแต่แผลอักเสบต้องรักษาอยู่อีกนานแล้วช่วงนี้ของที่แสลงหม่อมฉันยังทานไม่ได้แม่ลูกพบหน้ากัน
น่าจะดีใจถึงจะถูกทำไมต้องเป็นแบบนี้นะหม่อมฉันก็ไม่ทราบพอเห็นหน้าหม่อมฉันเขาก็คว้ามีดไล่แทงหม่อมฉันเลยยั่วโมโหเขาหรือเปล่าไม่หรอกจะทำให้แม่โมโหได้ยังไงแต่ท่านแม่หม่อมฉันน่ะสติสตังไม่ค่อยจะดีเจอหน้าหม่อมฉันก็ด่าใหญ่เขาด่าอะไรเจ้าบ้างอย่าชักช้าอ้ำอึ้งได้ไหมมีอะไรก็บอกมาเถอะท่านแม่ว่าหม่อมฉันไม่ใช่ลูกเขาบอกว่าหน้าตาทารกหล่อเหลาเป็นคนใจดีด้วยไม่มีหน้าตาเหมือนหม่อมฉันฝ่าบาทก็ทราบท่านแม่สติไม่เต็มท่านมีดไล่แทงหม่อมฉันเขาทำเจ้าเพียงนี้ข้าควรรับผิดชอบวางใจเถอะข้าจะสั่งหมอรักษาเขาอย่างดีรอให้เขาดีขึ้นจะค่อยไปเยี่ยมเขานะโอ้ฝ่าบาทจะให้หม่อมฉันไปเยี่ยมมาอีกเหรอถึงยังไงเขาก็เป็นแม่ของเจ้าใช่มันก็จริงเมื่อกี้ฝ่าบาทไม่อยู่ด้วยนี่นะท่านแม่มีดไล่แทงท่าทางนางน่ากลัวมากเลยมันจะฆ่าหม่อมฉันให้ได้หากให้หม่อมฉันไปพบอีกท่านอาจจะสะเทือนใจปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปฮ่องเต้เสด็จแล้วปล่อยข้าออกไปนะปล่อยข้าออกไปสิปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปปล่อยข้าออกไปเถอะปล่อยข้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้สงบอารมณ์หน่อยข้ามาเพื่อจะปรับความเข้าใจให้เจ้ากับลูกเจ้าหลงจีเจ้าหาเขาเจอแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเขาได้รับบาดเจ็บหมอรักษาอยู่เขาไม่ใช่ลูกชายของข้านะเขาเป็นตัวปลอมทำไมเจ้าถึงสงสัยลูกของตัวเองแบบนี้เขาไม่ใช่ลูกชายของข้าเขาไม่ใช่จริงๆเจ้ามีหลักฐานอะไรหลักฐานฮะหลักฐานอยู่นี่ไงหัวใจข้าบอกว่าเขาไม่ใช่ลูกข้าข้าจะตามหมอหลวงมารักษาเจ้าพักผ่อนเถอะนะความรู้สึกข้าไม่โกหกหรอกเขาไม่ใช่ลูกของข้าลูกของข้าเป็นคนดีลูกของข้าต้องมีความเมตตาแม้ข้าไม่ได้เลี้ยงเขาแต่ข้าก็รู้พอข้าเจอคนคนนี้ข้าก็รู้ว่าเขาไม่ใช่ลูกของข้าคนคนนี้ไม่ใช่ลูกข้าไม่ใช่อ่ะข้าไม่รู้สึกรักเขาเขาก็ไม่รู้สึกรักข้าด้วยเราไม่มีความผูกพันกันเลยฝ่าบาทใช่หม่อมฉันไปเยี่ยมนางอีกเหรอถึงไงนางก็เป็นแม่เจ้าเขาเป็นตัวปลอมจริงๆนะเขาไม่ใช่ลูกข้าเขาไม่ใช่ลูกชายข้าเป็นคนฉลาดนะเขามีความเมตตาด้วยไม่ใช่เขาหรอกไม่ใช่เขาหรอกท่านเชื่อข้าเถอะเชิญโฮยืนกรานเป็นเสียงเดียวว่าหลงจีไม่ใช่ลูกของเขาราชครูท่านว่าเรื่องนี้เป็นยังไงหม่อมฉันเห็นว่าเจ้าจอมเชิญโฮสติสัมปชัญญะไม่มีอีกแล้วไม่น่าเชื่อถืองั้นเหรอแม่ลูกมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งนางปรารถนาจะได้เห็นหน้าลูกของนางหากหลงจีคนนี้เป็นลูกของนางตามหลักแล้วเนี่ยเขาไม่น่าปฏิเสธลูกนี่นาเนื่องจากเจ้าจอมคิดถึงลูกจนขาดสติไปตอนองค์ชายนี้ออกไปจากที่คุมขังองค์ชายเนี่ยยังเป็นทารกที่แบเบาะอยู่เขาจำได้แต่ตอนลูกของเขาแบเบาะก็เลยไม่เชื่อว่าลูกของเขาน่ะโตมาเจออีกทีนึงองค์ชายก็โตเป็นหนุ่มเต็มตัวซะแล้วยิ่งคิดว่าไม่ใช่ลูกของเขาฝ่าบาทเจ้าจอมเชิญโฮ่เป็นคนที่เสียสติแล้วคำพูดของเขาเชื่อถือไม่ได้อย่างเด็ดขาดอีกอย่างนึงก่อนหน้านี้ท่านพิสูจน์องค์ชายแล้วท่านก็เชื่อสนิทใจว่าไม่ใช่ตัวปลอมแน่หม่อมฉันว่าเรื่องเจ้าจอมน่ะอย่าได้ไปใส่ใจเลยงั้นเจ้ากลับไปก่อนนะรับด้วยกล่าว
ยาวมาช่วยดูหน่อยสิเหมือนใครแน่คุณนะเหมือนทองเฮาฟันเฟือนนั่นหรือเปล่าวะข้าไปเอานางมาเป็นแบบนะแล้วนี่ใครล่ะแม่ของข้าไงแม่แท้ๆของเจ้าวะเหรอจะจำได้ไหมตอนจะย้อนเวลากลับให้กับข้าเข้าไปถึงเรือนจำนั่นข้าเห็นแต่ด้านหลังของเขาเหตุนี้ข้าจะเอาความจำนั้นมาวาดภาพนี้ขึ้นมาแทนแต่ข้าดูยังไงก็เหมือนฮองเฮาฟันเฟือนนะข้ารู้สึกเช่นนี้เหมือนกันจะหมายความว่าข้าสงสัยว่านางเป็นแม่ของข้านะไม่ละมั้งข้าก็ไม่แน่ใจอย่างนั้นนะข้าจึงอยากให้เจ้ามาช่วยดูอายาช่วยข้าอีกครั้งเถอะให้ข้าย้อนกลับไปอดีตเห็นหน้าแม่จังๆสักครั้งนะไปรู้สึกมันตอกเสาเข็มอีกแล้วจะเป็นไงบ้างอ่ะมันก็หยุดตอกแล้วเป็นแบบนี้จะพาจะกลับไปได้ยังไงล่ะการจะย้อนอดีตสองคนต้องตั้งใจรวมสมาธิมันถึงจะทำได้ข้าทำได้จงรีบทำเข้าเถอะที่นี่ใช่ไหมใช่ละเรือนจำคราวก่อนเนอะมีเสียงคนร้องไห้ต้องเป็นแม่ของข้าแน่เลยท่านแม่ท่านแม่เป็นไงเจอแม่จะแล้วหรือยังยังเลยข้าได้ยินเสียงเด็กร้องรู้อยู่ห้องนั้นน่ะใช่แล้วที่นี่แหละข้าเจอแม่ของข้าแล้วล่ะลูกรักของแม่กระดึ๊งอะไรอ่ะก็ตอกเสาอีกแล้วเหรอใช่แล้วเขาตอกเสานั่นอีกแล้วเอ๊ะทำไมคนข้ามองเห็นน่ะมันพร่าบมัวล่ะไม่ได้การล่ะข้าต้องหาทางเอาเจ้ากลับไปที่เดิมก่อนมันอันตรายมากรู้ไหมไม่เป็นไรข้าทนได้ไม่ได้หรอกเจ้าต้องรีบกลับมาไม่งั้นเจ้าจะกลับไม่ได้อ่ะอายาอย่าเพิ่งเอาข้ากลับนะขอเวลาอีกเดียวเดียวนะวางใจเถอะข้าทนได้เอาชายหนีไปซะทำไมแม่ข้าจริงๆลูกแม่ท่านแม่ลูกแม่ลูกแม่กลับมาได้แล้วเป็นไงบ้างข้าอยู่ไหนเนี่ยบุญที่ข้าพาจะกลับมาทันไม่งั้นจะอยู่ที่นั่นตลอดไปนะคุกหลวงเหรอข้าได้เห็นหน้าแม่ข้าแล้วจะดูแน่ใจหรือเปล่าเป็นทองเฮาฟันเฟือนใช่ไหมใช่แล้วงั้นเจ้าแม่อยู่กับข้ามาตลอดท่านใช้ชีวิตอยู่ในวัดร้างโดดเดี่ยวเดียวดายเขาแม่อยู่กับเจ้าแท้ๆแต่เจ้ากลับไม่รู้เรื่องเลยนะสิเวลาไปเปล่าๆสิเวลาเปล่าๆจริงๆข้าเข้าใจแล้วหม่อมฉันพี่เหยาถวายบังคมองค์ชายข้ามีตาหามีแววไหมเรียกข้าเหมือนเดิมเถอะข้านึกไม่ถึงเลยองค์ชายที่ข้าค้นหามานานอ่ะจะเป็นเจ้านี่เองเมื่อเจ้าได้เป็นองค์ชายแล้วเห็นทีต้องรับหน้าที่กอบกู้ราชวงศ์แล้วนะ
กอบกู้ราชวงศ์ถังข้ากลัวจะไม่มีความสามารถไม่ต้องกลัวข้ากับมุกบังกรจะช่วยเจ้าเองอายาข้าอยากไปพบแม่ข้าทำไมออกไปไม่ได้นั่นน่ะสิเกิดอะไรขึ้นกับมันทำไมล่ะถ้ามันยังไงออกไม่ได้มันเรื่องอะไรกันทำไมเพราะทำไมเพราะเหตุใดเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้สิห้องเต้เสด็จอ้าวเหรอโอ้ยตายถวายบังคมบาททุกคนตามสบายลุกขึ้นขอพระทัยทำไมเจ้ามาอยู่นี่อ่ะได้พ่อฝ่าบาทดีใจจังกำลังจะไปเฝ้าพอดีมีเรื่องอะไรเอาไว้ทีหลังนะที่ข้าออกมาที่นี่เพื่อจะหาหลานชายของข้าหลานชายนะฝ่าบาทอยู่ข้างนอกคำจริงอ่ะคือองค์ชายที่แท้จริงเจ้าเหรอหลานในไส้ของข้ามี7ดาวที่ฝ่าบาทผมท่านมีไหมเป็นหลานของข้าเหรอฝ่าบาทยังเรียกฝ่าบาทอีกต้องเรียกย่าแล้วนะถวายบังคมท่านย่าดีดีแล้วมีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกสนิทสนมกับเจ้าเหมือนกับเป็นญาติสนิทดีราชสมบัติข้ามีผู้สืบทอดแล้วท่านย่าแม่หม่อมฉันเป็นยังไงบ้างหม่อมฉันอยากพบตอนนี้เขาอยู่ในคุกหลวงแต่วางใจเถอะเมื่อถึงวังข้าจะสั่งปล่อยเขาเลยอย่ารอช้าเลยรีบเดินทางกลับเถอะมีราชองการมีพระประสงค์ให้เฉินโฮ่รับผิดจาบจ้วงเบื้องสูงไม่ยอมสำนึกตนนำซ้ำอย่างเยี่ยมอมหิตคิดฆ่าลูกตนจึงให้ประหารด้วยสุราพิษณบัดนี้ข้าไม่อยากตายเฉินโฮ่ประชงการตายด้วยยาพิษจบประชงปล่อยเข้าไปใช่ไหมฮะจะปล่อยแค่ใช่ไหมเฉินโฮ่รับประชงการราชองการอะไรไม่ข้าไม่รับราชองการนะมีราชองการเฉินโฮ่บ้าบินจาบจ้วงองค์เมืองสูงไม่ยอมปรับปรุงเพิ่มความรุนแรงบังอาจคิดฆ่าองค์ชายจึงมีราชองการให้ประหารชีวิตประธานสุราพิษข้าไม่อยากตายข้าไม่อยากตายนักโทษชั้นโน้ตสุราพระราชทานเดี๋ยวนี้สุรานี้ห้องเต้พระราชทานเดิมซะนางมีสิทธิ์อะไรประหารข้าสุราที่ข้าไม่ดื่มเด็ดขาดท่านย่าบอกฉันอย่าพบแม่ช้าก่อนเอาป้ายทองนี่ไปเข้าออกได้สะดวกเด็กๆพญาข้าน้อมรับคำสั่งพญาข้าตามราชครูมาพบข้าด่วนรับด้วยกล้าท่านแม่รีบไปท่านแม่ท่านแม่ลูกแม่จะมาแล้วตามหมอหลวงมาเร็วท่านแม่ท่านเป็นไงบ้างแม่ไม่รอดแน่ๆท่านแม่ใครทำร้ายแม่อย่างนี้
บูชิกเทียนบูชิกเทียนพระราชทานสุราพิษไปไม่ได้นี่เธอท่านยอมให้เราพบกันแล้วท่านจะฆ่าท่านแม่ทำไมลูกแม่เธอเป็นลูกของแม่จริงๆแม่ตามหาจะมาช่วยชีวิตได้ยินที่เรียกแม่ถึงตายก็ไม่เสียดายชีวิตท่านแม่ไม่เอาไม่ไม่ไม่เอาท่านแม่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 เขาจะเข้าไปเขาจะเข้าฟ้องห้องเต้ไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเขาเข้ามาทำไมต้องฆ่าแม่หม่อมฉันด้วยล่ะราชครูต่างหากข้าปลอมราชองค์การฆ่าแม่ของเจ้าทำไมเขาทำแบบนี้เพราะเขาอยากจะเป็นใหญ่นะสิเขาบังคับเกาลิซื่อให้ยืนฐานะองค์ชายเอาไว้เขารู้ว่าข้านำแม่ของเจ้ากลับมาอาจทำให้แผนการเขาล้มเหลวจึงปลอมราชโอกาสฆ่านางข้าไม่ดีเองหูเบาเชื่อฟังเขายุนึกไปถึงว่าเขาจะกล้าปลอมราชองการประหารแม่ของเจ้าก่อนที่เรามาถึงข้าต้องขอโทษแม่เจ้าข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยเหลือทหารจับมันไว้จับมันไปจะเชื่อว่าข้าเป็นฮองเฮาที่จะแต่งตั้งจะเป็นคุณนางนะเก็บไปไปพ้นไปเน่จะมาเก่งกะหน้าร้านหน้าไปเสด็จแม่ถ้าบะหมี่น้องหลินแผนชั่วของราชครูฮ่องเต้จะผิดได้แล้วในที่สุดมันก็รับกรรมที่ก่อฮ่องเต้ประหารมันด้วยตัวเองเกาลิซื่อถูกจับขังไปแล้วน้องหญิงดวงวิญญาณของเจ้าจงไปสู่ที่สุคติเถิดต่อสู้มาถึงที่สุดก็ไม่ได้อยู่พร้อมหน้าเพราะพ่อไม่ดีไร้ความสามารถไม่อาจปกป้องพวกเจ้าลูกเอ้ยคงไม่ตำหนิพ่อหรอกนะพ่อการที่ได้อยู่ร่วมกับพ่อข้ามีความสุขมากเลยลูกรักไม่เป็นไรแล้วพ่อจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีอีกอย่างฮ่องเต้ทรงรับปากแล้วจะสละราชสมบัติให้เจ้าดังนั้นนับแต่นี้ไปต้องเรียนรู้การบริหารเพื่อเป็นฮ่องเต้ที่เก่งกาจปกครองราชวงศ์ถังเราต่อไปหม่อมฉันจะทำให้ดีที่สุดลูกพระของพ่อนี่ขาตอบข้ามาสิทันทีนะกำนันไปไหนหมด
ไปรับสั่งของฮ่องเต้หรือบําชั้นคนเดียวฮ่องเต้ถวายบังคมพะยะค่ะลุกขึ้นขอพระทัยพี่ค่ะหลงจีเราอยู่พร้อมหน้ากันน่าจะมีความสุขถึงถูกเสียดายแม่ของเจ้าการตายของแม่เป็นความผิดของหม่อมฉันคนเดียวหลงจีอย่าตำหนิตัวเองอย่างนั้นไม่อย่างนั้นข้าจะไม่สบายใจยิ่งกว่านี้เพราะเรื่องนี้เป็นความผิดของข้าหากในอดีตข้าไม่หลงคำยุของราชครูแม่ของเจ้าน่ะคงไม่ถูกขับออกไปแม่ลูกก็ไม่ต้องจากกันแม่เจ้าจะไม่กลายเป็นบ้าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้าเป็นคนสร้างมันขึ้นมาหลงจีคงไม่ตำหนิญาตินะไม่พี่จ๊ะค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่แล้วหม่อมฉันได้พบหน้าท่านแม่ท่านพ่อแล้วสิ่งที่ทำต่อไปนี้คือปฏิบัติท่านย่าทำหน้าที่ดีที่สุดงั้นข้าก็สบายใจความจริงนับแต่ได้พบเจ้าครั้งแรกข้ารู้สึกต้องชะตากับเจ้าบ้างทุกอย่างมันเป็นพรหมลิขิตนี่เองเสด็จย่าห่วงใยประชาชนอย่างมากท่านทำเพื่อประชาชนไม่น้อยกำจัดทรราชเพื่อแผ่นดินดังนั้นเราจะได้ไปอยู่ร่วมกันหลงจีต่อไปจะต้องตั้งใจศึกษาวิชาบริหารบ้านเมืองให้มากเมื่อถึงเวลาอันสมควรข้าจะคืนแผ่นดินนี้ให้กับเจ้าขอพระทัยพี่ค่ะเสด็จย่าหลงจีมีเรื่องขอร้องว่ามาได้ยินว่ามีหัวมังกรในศาลในป่ามันมีมุกมังกรด้วยมุกมังกรนั่นเป็นสมบัติประจำราชวงศ์ถังมันสูญหายไปกว่า20ปียังหาไม่พบหลงจีเจ้ารู้ว่ามุกมังกรอยู่ไหนเหรออยู่กับเพื่อนกับหม่อมฉันพี่จ๊ะค่ะหม่อมฉันอยากนำมาคืนที่เพื่อเสถียรภาพ20ปีมาเนี่ยข้าเป็นห่วงเป็นใยเรื่องมุกมังกรนี่เสมอว่าพระทัยเถอะมุกมังกรเพื่อนของหม่อมฉันเก็บรักษาเอาไว้ถึงเวลาสมควรจะนำกลับมาคืนที่งั้นก็วิเศษแล้วเราอยู่พร้อมหน้าทั้งครอบครัวมุกมังกรกลับคืนที่เดิมทั้งหมดเนี่ยเป็นพระสวรรค์เมตตาเราแท้ๆเสด็จย่าจะทำยังไงกับเกาลิซื่อหลงจีอย่าเอ่ยถึงเรื่องนี้ข้ารู้ควรทำไงเฮ้มีใครอยู่บ้างอ่ะปล่อยเข้าออกไปนะได้ยินไหมตายกันหมดแล้วหรือไงเฮ้ยข้าเรียกได้ยินหรือเปล่าเออเด้พวกเจ้าข้าวงชายอยากตายไงเออดีแล้วเอาของมากินหน่อยเลิกเขาสิเอาไปก็ไปดูหูชะมัดแล้วเฮ้ยน่ารำคาญจะฉลาดแล้วฉลาดอยากกินก็รีบกินซะตอนราชกรูมาพบข้าเฮ้ยราชกรูฮ่องเต้ประหารไปแล้วประหารแล้วนุ่นเจ้ทำไมเจ้าน่ะจะรู้ดีกว่าข้านะอาหารมื้อนี้นะรายการมานักโทษประหารก็ทุกประหารไม่มีผิดกินให้อิ่มอันเนี้ยไก่บ้านมีให้กินก็รีบกินซะตายไปแล้วจะได้ไม่หิวโซได้ฟอบาทเอาไปยาโทษในเกาลิซื่อสักครั้งเถอะคนคนนี้ปลอมเป็นองค์ชายมิ่นพระบรมเดชาน้ำซ้ำสมคบกับราชครูก่อกรรมทำเข็ญเอาไว้อีกไม่ควรอภัยแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วหลงจีปกครองประเทศต้องเด็ดเดียวแยกแยะให้ออกจะมีประสบที่กรต้องดูแลมากมายเราคิดดูลิซื่อคิดร้ายกับเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่าจะยังขอชีวิตเขาอีกเหรอใช่พี่หม่อมฉันไม่ดีต่อหม่อมฉันแต่เพราะความโลภจึงทำเช่นนี้ว่าไปแล้วเขามีพระคุณช่วยชีวิตหม่อมฉันหากไม่เก็บหม่อมฉันมาจากริมน้ำหม่อมฉันอาจจะถูกหมาป่ากินได้โปรดเห็นแก่หลงจีสักครั้งเถอะได้โปรดเห็นแก่หลงจีเราเว้นชีวิตของเขาด้วย
หลงจีเจ้ารู้ไหมเจ้ามีจุดอ่อนอะไรอยู่เมตตาจนเกินไปไงพี่ผู้คุมจะมาให้กันเลยก็ยังไม่อยากไม่มีน้องอย่างเจ้าไม่มีน้องอย่างเจ้าพี่ทหารจะมาให้กันเลยนะญาติญาติไอ้เต๋าเต๋าช่วยกันด้วยเถอะเต๋าเต๋าที่เธอก็เป็นคนของลูกเชิญเต๋าช่วยกันด้วยใครก็ได้ช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยสิขอทานหน่อยขอทานหน่อยใครมาอีกอย่าบายกันเลยนะครับก็ยังไม่อยากตายหรอกคุณแม่คุณแม่ช่วยกันด้วยดิคุณแม่ข้าวไม่เจ๊ไปเถอะครับเราเป็นแม่ข้าวไปไปเสียบไปสุดท้ายด้วยคุณแม่ก็ยังไม่หิวข้าวคุณแม่แม่ก็ไม่อยากให้เจ้าตายแต่แม่ไม่รู้จะช่วยเจ้ายังไงแม่ต้องมีทางช่วยไปกินทางทางหน่อยดิแม่ใช้เวทมนต์ก็ได้ใหญ่ก็ไปก็ได้ไปแม่ก็มีเวลากันสักนึงแล้วต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วช่วยกันด้วยแม่ช่วยกันด้วยดิช่วยกันทันแม่เป็นความผิดของแม่แม่ไม่ดีแม่ไม่ห้ามเจ้าไว้เพราะเจ้าเป็นเด็กเจ้าอยากได้อะไรแม่ให้เจ้าไม่เคยขัดไม่เคยอบรมเจ้าสักทีเจ้าเสียนิสัยแม่ไปหาเออสิเขาต้องช่วยก็ได้ต้องช่วยเราแน่แน่ไม่อยากตายช่วยกันด้วยท่านแม่ยังไม่อยากตายแม่ช่วยกันด้วยใจเถอะก็กราบอ้อนวอนท่านละก็ก็มีลูกชายอีกคนก็เป็นองค์ชายองค์ปัจจุบันช่วยไกลไปบอกเขาทีก็มาช่วยพี่ชายเขาหน่อยก็กราบขอช่วยกันด้วยขอร้องข้าบอกเจ้าแล้วเกาลิซือเป็นคนทำตัวของเขาเองหม่อมฉันผิดเองเขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าหม่อมฉันตามใจเขาหม่อมฉันผิดเองไม่ต้องพูดแล้วฝ่าบาทฝ่าบาทนี่นี่เดี๋ยวท่านเข้าไม่ได้ใช่แม่หม่อมฉันไม่ได้เสี่ยมสอนเขาแต่ตั้งแต่เล็กกับหม่อมฉันตามใจเขาเสมอมาทั้งที่บางครั้งสิ่งที่เขาขอไม่ถูกแต่หม่อมฉันก็ให้เขาให้เขาคิดว่าทุกอย่างในโลกได้มาง่ายได้ทำให้เขาเกิดความเคยตัวอยากได้อะไรก็ต้องได้มาฝ่าบาทหากเกาลิซือมีความผิดหม่อมฉันก็มีเป็นสองเท่าถ้าต้องลงโทษหม่อมฉันเช่นกันแต่เลิกยามแล้วหมดเวลาล้ำลาสักทีลีซือลีซือแม่ไม่ดีเองแม่คงดูแลเจ้าไม่ได้แล้วนะท่านแม่อย่าตำหนิตัวเองเลยไม่เกี่ยวกับแม่เลยกลัวกตัญญูไม่ได้ปฏิบัติท่านแล้วเขาไม่อยู่แล้วต้องล้มตัวให้ดีนะครับแต่วางใจเถอะเออจะดูแลท่านอย่างดีเขาจะไม่เหมือนข้าหรอกลิซี่แม่อย่าร้องไห้นะท่านแม่แม่อย่ารอแล้วประหารแม่อาเซขอได้ทราบฝ่าบาทเรื่องเกาลิซือเรียบร้อยแล้วฝ่าบาทออกไปรับด้วยกล่าวหยุดนะพี่ชายของข้าถูกต้องทุกอย่างมันผ่านไปแล้วอย่ามาขอร้องข้าอีกเลยจะไปไหนไปดูพี่ชายหน่อยดีตามข้ามา
พี่ยังไม่ตายเหรอแม่เล่าให้ข้าฟังแล้วเจ้าของห้องเต้แม่ประหารข้าพี่ร้ายต่อเจ้ามาตลอดแต่เจ้ากลับไม่ถือสาพี่ฉันยังรับผิดแทนพี่อีกพี่รู้สึกละอายใจมากพี่ไม่น่ามีน้องที่ดีเช่นนี้เลยพี่ได้แล้วแม่อย่าโม้ทำเป็นเด็กอยู่เลยรีบไปขอพระไถ่หงเตะซะตอนนี้เถอะขอพระไถ่ฝ่าบาทฝ่าบาทที่ผ่านมาหม่อมฉันผิดไปแล้วด้วยความละโมบอยากได้ของคนอื่นทำให้หม่อมฉันหลงผิดไปอภัยให้หม่อมฉันด้วยเอาเถอะเอาเถอะคราวนี้ข้าไม่ฆ่าเจ้าเพราะเห็นแก่ความดีของหลงจีจำเอาไว้นะต่อไปต้องปรับปรุงแก้ไขกลับตัวเป็นคนดีหม่อมฉันทราบแล้วฝ่าบาทความจริงเรื่องนี้หม่อมฉันไม่ได้อยากทำเลยราชครูบังคับให้ทำอย่าพูดอีกเลยจำไว้เพียงอย่างเดียวตั้งตนอยู่บนความดีอย่าทำผิดอีกนะดื่มยังไงก็ตามทีเรื่องร้ายที่เข้ามาตอนนี้ก็ผ่านพ้นไปหมดแล้วนะแม่ของข้าจะต้องตายไปแต่ก็รู้จักข้าก่อนตายอ่ะที่สำคัญคือพี่ชายของข้าเขาสำนึกได้แล้วล่ะก็ดีแล้วล่ะจะได้อยู่กับพร้อมหน้าสักทีนะยังมีข้าทูลกล้าห้องเต้แล้วท่านเห็นด้วยเรื่องมุกมังกรน่ะจริงเหรออื้อมุกมังกรกลับคืนที่เดิมเจ้าก็กลับสวรรค์ได้แล้วนะกลับสวรรค์เหรอทำไมล่ะจะอยากกลับสวรรค์ไม่ใช่เหรอไม่รู้ล่ะกลับไปแล้วต้องแวะมาเยี่ยมข้าบ้างอย่าไปแล้วไปรับล่ะสวรรค์มีกฎมากมายถ้าเป็นนางฟ้าตัวเล็กเชื่อว่านึกจะลงมาก็ลงมาได้นี่พูดอย่างนี้เราก็ไม่ได้พบกันอีกนะสิมาเรามาดื่มกันเถอะการดื่มครั้งนี้อาจจะเป็นการดื่มครั้งสุดท้ายดื่มนี่เท่าแก่นี้ท่านเองเหรอคิดอะไรอยู่เปล่านี่ยังปากแข็งอีกเจ้าน่ะใจแตกแล้วนะใช่ที่ไหนล่ะยังปฏิเสธอีกเหรอดูให้ดีสิข้าเป็นใครเจอกันครั้งแรกข้าก็รู้สึกว่าคุ้นท่านนะเมื่อก่อนเราเคยรู้จักกันมะเจ้าคิดให้ดีทุกครั้งที่เจ้าคิดถึงไทสร้างเหล่าจุนอ๋อท่านเป็นคนขอร้องให้ไทสร้างเหล่าจุนมาช่วยข้าท่านเองเหรอเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันแท้ๆยังจำไม่ได้อีกเหรอถูเอ้ยก็ท่านเปรียบไปแบบนี้จะจำได้ยังไงล่ะจริงสิทำไมถึงเรามาโลกมนุษย์ล่ะก็เป็นเพราะความรักนั่นแหละข้าเกิดหลงรักมนุษย์เข้าเง็กเซียนฮ่องเต้ถึงสาบข้าลงมาโลกมนุษย์อยู่มาหลายสิบปีแล้วชีวิตในโลกมนุษย์สบายดีไหมคะมีทั้งดีและก็ร้ายมันไม่อิสระเสรีเหมือนอยู่บนสวรรค์หรอกนะแต่ที่นี่เราได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่บนสวรรค์ทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะจริงเหรออืมนี่ตอนที่ข้ามีความรักก็เหมือนเจ้านี่แหละใจลอยหน้าแดงแบบนี้ไม่จริงซะหน่อยนี่ข้าเป็นพี่น้องเจ้าไม่รู้ควรดีใจหรือว่าห่วงเจ้าดีเรื่องนี้เป็นความสุขช่วยชีวิตของเจ้าคิดให้รอบคอบก่อนเสด็จย่าตามเข้ามาพบมีอะไรเหรอพี่คะ
ข้าอยากจะคุยกับเจ้าเท่านั้นแหละข้าเหนื่อยมาชั่วชีวิตเพื่อให้ได้มีผลงานบ้างตอนนี้ข้าแก่แล้วอยากจะคืนแผ่นดินให้กับเจ้าเสด็จย่าภายใต้การปกครองของท่านประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขบ้านเมืองก็ร่มเย็นดีอยู่อยู่ๆก็สละราชสมบัติให้หม่อมฉันจะทำให้ประชาชนไม่หวานใจอ่ะพูดก็พูดเถอะหม่อมฉันยังยาวความรู้ก็ไม่มีเรื่องนี้เอาไว้ทีหลังจะดีไหมเนี่ยพญาข้าเสด็จย่ารู้จักพูดเช่นนี้แสดงว่าเจ้ามีสติปัญญามีความสุขุมรอบคอบนะอย่ามองคนไม่ผิดหรอกนะที่เจ้าบอกว่าไม่สามารถปกครองได้เรื่องนี้ยังไม่ต้องเป็นห่วงลืมเลยหรือว่าเจ้ามีมุกบังกรอยู่ขอให้เจ้าเอามุกบังกรใส่ไปในปากของบังกรมันจะรักษาเสถียรภาพนี้ให้กับเจ้างั้นหม่อมฉันจะไปนำมันกลับมานะพักผ่อนก่อนนะมีอะไรเรียกข้าข้าอยู่ข้างนอกนี่เองนะพักผ่อนมากมากนะพี่ข้าจะไปเที่ยวยานะท่านแม่ไม่เป็นไรแล้วหมอหลวงเราจะมาแล้วแม่หาหมอหลวงมาถึงให้เขาเจ็ดยาดีๆให้นะแม่จะได้หายเร็วๆนะเอาเถอะพวกเจ้าไม่ต้องวิตกไปหรอกแก่แล้วมันก็ต้องล้มป่วยบ้างโอ้มาเหรอท่านแม่ท่านแม่ยังแข็งแรงอยู่นะจะอยู่เป็นเพื่อนแม่นะก็จะไปต้องยาละท่านแม่ข้าจะรินน้ำให้แม่ดื่มท่านแม่ภาพที่พี่ใหญ่เขาดีขึ้นนะแม่ใช่แล้วเขาเป็นเด็กดีขึ้นมากเลยแม่ไม่สบายเขาก็เฝ้าดูแลไม่ยอมห่างเลยก็ดีแล้วล่ะครับแต่ท่าทางของเขาไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ไม่รู้อย่างคิดถึงแม่นางมู่หยงอยู่ไหมขอโทษด้วยครับแม่ขออุตายแล้วแม่ไม่ได้หมายความอย่างนั้นแม่เข้าใจดีไอ้ความรักมันฝืนใจกันไม่ได้แม่ไม่ว่าอะไรหรอกภาวนาอย่างเดียวให้พี่เจ้าได้พบกับผู้หญิงที่ดีตกแต่งเป็นฝักเป็นฝาซะแม่วาดใจเถอะพี่ใหญ่กลับใจเป็นคนดีอีกไม่นานเขาต้องเจอผู้หญิงที่ดีนะทีนี้ก็จะมีหลานให้แม่เลี้ยงถึงตอนนั้นแม่ต้องไม่มีเวลาว่างแม่ขอให้สมพรปากเถิดนะขอให้เขาลืมแม่นาโมยงได้ทีเถอะท่านแม่ทานโจ๊กซะก่อนนะกำลังร้อนเลยโอ้ยร้อนช้าๆท่านแม่แม่นั่งก่อนนะทานโจ๊กหมูข้างนะร้อนนะแม่ร้อนนะทำไมหมอหลวงยังไม่มาอีกนะข้าอยากไปตามนะไม่ต้องรีบหรอกแม่กระเป๋าเย็นก่อนนะเย็นหน่อยจะได้กินง่ายๆไงลิซื่อเอ้ยจะไม่สบายใจหรือเปล่าเปล่านี่แม่เปล่าเหรอยังคิดถึงแม่นางมู่หยงอยู่เหรอโอ้ไม่แล้วล่ะไม่เหรอแม่ความรักฝืนใจกันไม่ได้นะสิ่งที่ข้าเป็นห่วงก็คืออาการของแม่นี่แหละโอ้ถ้างั้นแม่ก็สบายใจแล้วนี่ทานโทษก่อนนะแม่นะร้อนจังโอ้ร้อนเหรอแม่เดี๋ยวองชายเร็วขึ้นหน่อยคุณดูของข้ามารอนานแล้วนะไม่เห็นสดเลยวันนี้มากเลยเก็บความร้อนเสือช่วยฮะขายอะไรคุณดูพระเจ้าอยากพบข้ามีเรื่องอะไรรู้ไหมไปถึงก็จะรู้เองบ่อยข้ารู้ก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะคุณดูคิดยังไงเจ้าก็น่าจะรู้นี่นาคุณหนูเอาสินั่งสิพ่อมีจดหมายไม่ถึงข้าข้ามาเมืองหลวงนานแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะกลับบ้านทีงั้นเหรอท่านลูกสบายดีเหรอท่านสบายดีข้าจะตอบจดหมายท่านยังไงอ่ะหากอยู่นี่แล้วคิดถึงบ้านเจ้ากลับไปก็ดีนะข้าอยากจะรู้เจ้าจะจัดการกับข้ายังไงเจ้าตอบข้าสิตอบเขาไม่ได้เหรอไม่มีอะไรพูดเหรอตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าก็ใจผิดไปเองข้าจะไม่รบกวนเจ้าอีกแล้ว
เสียล่ะนี่เกิดอะไรขึ้นองค์ชายใหญ่ปฏิเสธคุณหนูค่ะพี่ใหญ่มาที่นี่ได้ยังไงจะพูดอะไรกับมังอะฮะอย่าเข้าใจผิดนะเราไม่มีอะไรกันนะเจ้าตังหาเข้าใจผิดอาเสียปฏิเสธข้าแล้วข้าจะไม่ตื้อเขาต่อไปหรอกหมายความว่าไงอะความรักมันฝืนกันไม่ได้นะอาเสียเขารักเจ้าอาเสียเป็นคนดีมากเลยหากไม่ได้ไปเอาเขากลับมาแล้วก็อย่าลืมพ้นสุโจจะไม่มีเรือแล้วนะขอท่านหน่อยครับให้เราด้วยคุณหนูเรียบร้อยแล้วค่ะคุณเจ้าคุยกันบ่อยๆส่วนใหญ่คุยเรื่องอะไรกันปกติเราก็คุยกันเรื่องเรื่อยเปื่อยเท่านั้นอ่ะงั้นเหรอเป็นคนดีจะว่าไม่เลวใช่ไหมมันก็จริงนะเขาเป็นคนดีแถมกตัญญูอีกด้วยอ่ะผู้ชายที่ดีอย่างเงี้ยต้องมีผู้หญิงชอบเขามากมายจริงไหมล่ะคงเป็นอย่างนั้นน่ะล่ะแล้วเจ้าล่ะเจ้าก็เป็นผู้หญิงนี่นาเจ้ารักน่ะเป็นเรื่องธรรมดานะไปปลีท่านหน่อยทำไมวิ่งเร็วอย่างเงี้ยเอาดีๆนะครับรอข้าก่อนรอข้าด้วยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยทำอะไรก็ว่ายน้ำไงโถว่ายเป็นเหรอจะเป็นยาว่ายหรือไงจะจมน้ำตายก่อนไปถึงเรือจะทำไงดีเหรอพี่กลับไปตั้งหลักพระธรรมก่อนกลับตำหนักทำไมอ่ะโถเนี่ยสวรรค์ทำไมเพี้ยนอย่างนี้ก็ไม่รู้คนโง่จะเป็นองค์ชายได้กลับไปสั่งการที่พระธรรมสิไปเถอะไม่ต้องเป็นหัวล็อกก็ต้องเจออาเซียนแน่เขาจะหาเจอหรือเปล่านะเดินทางกับสองคนมันอันตรายจะตายไปอ่ะนะข้ารับประกันได้เลยทหารกลับมาถ้ามีอาเซียครบ32กลับมาด้วยแน่ๆพี่ทำได้เลยนี่อย่าดูถูกข้าชนะอย่างน้อยข้ากลับตัวเป็นคนดีได้แล้วนะจะบอกให้นะไม่ใช่ข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นข้าเป็นห่วงจริงๆหากจะเป็นห่วงก็ห่วงว่าจะพูดยังไงกับอาเซียดีกว่านะขอเดชะองค์ชายแม่นางมู่หยงมาแล้วเชิญได้เชิญแม่นางมู่หยงเสียเจ้ากลับมาแล้วเหรอทำไมต้องส่งเรือนับสิบไปรับเข้ามาก็ต้องส่งไปสิรู้ไหมเนี่ยเป็นห่วงเจ้าขนาดไหนเพราะความเป็นห่วงเจ้าหนึ่งแหละพอให้เรือออกจากท่าเกิดจะว่ายน้ำไปหาเจ้าแล้วดีที่ข้าลากเอาไว้ทันกระโดดลงไปก็มีหวังไปเป็นพรายน้ำแน่เลยพอกลับตำหมักก็ส่งทหารเอาเรือไปออกหาเจ้านี่ละจริงเหรอจริงดิจริงนะเอาเถอะตอนนี้ข้ากลับมาแล้วมีอะไรก็ว่ามาเมื่อไม่มีอะไรข้าจะไปนะมีข้าก็มีขอให้ข้าพูดก่อนนะข้านัดแม่ไว้จะไปแก้บนที่ศาลเจ้านะข้าลืมซะได้ไม่เอาถ่านเลยข้านี่งั้นขอตัวก่อนนะนี่จะพูดอะไรก็พูดนะอย่าทำโอเอละจำไว้เลยมาสุโจแล้วไม่มีเรือแล้วนั่นจะบอกให้ไปละจะอยู่ต่อนะทำไมเขาต้องอยู่ข้าพบเจ้าที่จิ๋วหลงเจอครั้งแรกข้าก็หลงรักเจ้าแล้วจะเป็นคนมีเมตตาข้าหลงไหลกิริยาหลงไหลในวาจาเจ้าจริงๆข้าเคยเสียเจ้าไปครั้งหนึ่งข้าไม่อยากจะเสียเจ้าไปอีกข้ารับความเสียใจเช่นนั้นไม่ได้แล้วเจ้ากำลังบอกรักข้าอย่างนั้นเหรอ
จ้าจะอยู่กับข้าไหมเจ้าเป็นองค์ชายข้าจะปฏิเสธได้ยังไงเจ้ารับปากข้าแล้วนะอาเซียเจ้าเหนื่อยมากแล้วข้าว่าเจ้าไปพักผ่อนก่อนนะแล้วข้าจะไปหาเจ้าคุณหนูเชิญค่ะถวายบังคมองค์ชายแม่นางพี่เหยาขอเข้าพบพะยะค่ะรีบเชิญพะยะค่ะทำไมมหาข้าถึงนี่ล่ะเปล่าหรอกข้าต้องเชิญมาหาเจ้าเพื่อหารือเรื่องมุกมังกรดีเลยข้าเป็นองค์ชายแล้วควรนำมุกมังกรวางคืนที่สารบัพพชนอยู่ข้างหน้าโอ้เสด็จย่าเองเสด็จย่าอ้าวหลงจีจะอยู่นี่เหรอหลงจีถวายบังคมฝ่าบาทหม่อมเจ้าพี่เหยาถวายบังคมไปคะเอ๊ะไม่ต้องมากพิธีสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแม่นางพี่เหยาสวยดุจนางฟ้าจริงๆมีหน้าหลงจีถึงได้ชื่นชมจนออกนอกหน้าจะรู้จักชมเขาเหรอก็แน่ละก็ช่วยข้ามามากนี่จริงสิเสด็จย่าทำไมมานี่พะยะคะข้ามาชมดอกไม้ที่นี่น่ะข้าจัดขนมมาด้วยแม่นางพี่เหยามาร่วมรับทานด้วยกันสิไม่ทานหรอกไม่หิวค่ะหลงจีเจ้าเดินเป็นเพื่อนพี่เหยาเขานะพะยะค่ะอะเหยาเป็นไรไปไม่พูดไม่จาก็รีบออกมาเสด็จย่าล่ะชวนทานของว่างเจ้าก็ปฏิเสธอีกฮะข้ามีเรื่องนึงแต่หากข้าพูดไปเจ้าอย่าโกรธข้านะมีอะไรก็ว่ามาสิเจ้าดีกับข้าข้าจะโกรธทำไมเมื่อกี้นี่น่ะข้ารู้สึกว่าญาติของเจ้าอ่ะเขาไม่ใช่มนุษย์นะทำไมพูดอย่างเงี้ยจริงนะข้ารู้สึกว่าเขาแปลกๆอ่ะเจ้าหรือสิแปลกว่าเขาไม่ใช่คนก็มีด้วยเขาไม่เพียงเป็นห้องเต้ที่ดีนะเขายังเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นย่าที่ดีอีกด้วยอ่ะเชื่อข้าสิเขาไม่โกหกหรอกเมื่อกี้นี้ยามเขาจ้องมองข้าดวงตาของเขาดุดันข้าสงสัยว่าปีศาจจะสิงร่างของเขาด้วยอ่ะไม่หรอกมั้งเขาดีต่อข้ามากนะจะไปปีศาจได้ยังไงเจ้าพูดเป็นนิยายเรื่อยโทษดิเราอย่าเถียงกันเลยนะแต่พิสูจน์ว่าใช่ไหมมันง่ายนิดเดียวเท่านั้นล่ะขอให้ทำตามที่ข้าสั่งแล้วเจ้าจะได้เห็นกับตาบอลลูกนี้ข้าเสกเอาไว้แล้วหาเป็นปีศาจได้สัมผัสกับบอลลูกนี้แล้วมันจะปรากฏร่างทันทีนี่ทำแบบนี้เขาว่ามันไม่ค่อยจะดีหรอกนะไม่อยากรู้ความจริงได้ไงนะหากข้าไปปีศาจเจ้าจะมีอันตรายรู้ไหมนี่จะทำตามที่เขาบอกนะโอ้ทำไมพวกฝ่าบาทพวกเจ้าอยู่นี่เองเหรอเรากำลังเล่นบอลกันฝ่าบาทเรามาเล่นกันไหมพคะข้าเลยไหวมาเยอะแล้วไม่เหมาะกับกีฬารุนแรงอย่างนี้เจ้าเล่นกันเถอะนี่ท่านย่าเล่นบอลนะไม่รุนแรงหรอกจะทำให้เลือดลมหมุนเวียนน่ะเล่นด้วยกันเถอะสนุกดีนะจริงด้วยมาเล่นกันเถอะข้าเตะแล้วนะฮึดฮึดฮึดอ๋ออุ้ยสะบัดเสด็จย่าเป็นไรหรือเปล่าพี่ย่าโอ้ไม่หลังข้าหยอกหน่อยเท่านั้นเองตามหมอหลวงเขาว่าข้าไม่เป็นไรหรอก
จ้าเห็นไหมคนแก่น่ะไร้ประโยชน์กีฬาพวกนี้ไม่เหมาะกับข้าเจ้าเล่นกันเถอะข้าจะกลับพระตำหนักสาใจเจ้าแล้วสิบอกแล้วถ้าไม่ใช่ปีศาจอ่ะดีที่ไม่เป็นไรนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็น่าจะคือร่างเดิมนี่นาต้องมีอะไรแน่นี่ถวายบังคมฝ่าบาทถ่ายทอดคำสั่งอย่าให้ใครเข้ามารบกวนข้ารับด้วยกล้าวรับด้วยกล้าวเลยค่ะไปเตรียมน้ำข้าจะอาบน้ำรับด้วยกล้าวฝ่าบาทน้ำอุ่นดีแล้วไปคะสองคนออกไปรับด้วยกล้าวเหยาก็เจ้าตามเข้ามานี่ทำไมอ่ะข้าเห็นกระตาแล้วก็เป็นปีศาจจริงๆไม่ใช่มนุษย์หรอกมีหลักฐานอะไรจะดูหนังนี่สิหนังอะไรอ่ะหนังของปีศาจตัวนั้นในห้องย่าเจ้ามันลอกคราบเต็มไปหมดเลยมันพิสูจน์อะไรได้ล่ะพิสูจน์ว่าย่าเจ้าเป็นปีศาจไงเล่าข้าว่าปีศาจตนเนี้ยต้องมีแผนชั่วแน่พอแล้วอาเหยาข้ารู้ว่าเจ้าดีต่อข้าแต่อย่าหาเรื่องได้ไหมทู่ทำไงจะถึงจะเชื่อนะไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเหรออ้าวอาเซียอาเซียจะมาทำอะไรที่นี่ล่ะข้ากับเออจะออกไปเดินเล่นกันน่ะไปกันเถอะเกาเออคนบ้าหากข้าไม่หวังดีกับเจ้าจะไม่สนใจเจ้าทิ้งเจ้าไว้ซะเลยสิบ่เกาเหลียวสองช่างเลยได้แล้วครับรอเดี๋ยวครับอายาวมาดื่มเหล้าคนเดียวเหรอไม่เจ้ามานี่ทำไมเขาก็มาดื่มเหล้าสิเขาก็เหมือนกันดื่มเป็นแก้วจ้างก็ไม่เมาดื่มทำไมสงสัยเราจะหัวอกเดียวกันแล้วนะมาดื่มกันอะไรใครเป็นหัวอกเดียวกันกับเจ้าล่ะเจ้าไม่สบายใจเรื่องเออนี่นะก็นั่นน่ะสิเจ้าไม่ใช่มนุษย์เรามนุษย์ไม่มีทางไปแล้วแต่เจ้าเป็นเทวดาพอขึ้นไปก็ไม่มีใครเห็นจริงไหมข้าก็รู้นะรู้แล้วไม่ทำข้ารู้ความลับมาเรื่องนึงนะโอ้นี่เจ้าจะบอกว่าจะอยากเป็นมนุษย์เหรอไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกข้าสงสัยฮ่องเต้คนนี้ไม่ใช่มนุษย์พูดใหม่สิข้าบอกว่าบูเช็ดเทียนไม่ใช่มนุษย์เป็นปีศาจข้าก็ว่านั่นนะตอนที่เขาสั่งไปโทษข้าเนี่ยนะถ้าจากที่บาของข้าความรู้สึกข้าตอนนั้นนะมีไอเย็นพุ่งพรวดหนาวที่หัวใจความรู้สึกนี้เหมือนตอนที่ราชครูเหล่าเราจับบาข้าไม่มีผิดเลยแต่ราชครูตายไปแล้วหรือว่าราชครูสิงร่างฮ่องเต้อยู่เป็นไปไม่ได้เฮ้ยเสียดายเออไม่เชื่อข้าข้าต้องช่วยเขาเอามุกมังกรเข้าไปวางไว้ในปากมังกรนี่นะงานนี้สำคัญมากเกี่ยวโยงถึงชาตินะแล้วก็จะคืนมุกให้เขาดีไหมนั่นน่ะสิอ๋อนี่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะเขามีวิธีละจริงเหรออืมแล้วอะไรล่ะหลอกเขายังไงนี่เราทำมุกปลอมขึ้นมานะเอาไปฮ่องเต้มุกนั้นเป็นของปลอมเขาไม่รู้สึกว่าทำสำเร็จจึงลืมตัวคนเราเวลาลืมตัวน่ะอาจจะเผยตัวออกมาได้จริงด้วยวิธีนี้นะมีแต่คนขี้โกงอย่างเจ้าที่ได้คิดออกอะไรอีกล่ะวิธีหลอกคนแบบนี้ใครๆก็ทำเป็นมีแต่เทวดาอย่างเจ้าที่ไม่เป็นอีกอย่างนะถ้ากลับตัวเป็นคนดีแล้วเขาจะไม่ทำผิดไม่ทำชั่วอีกแล้วรู้แล้วรู้แล้ว
พวกเราดื่มเหล้าด้วยกันก่อนดีมะตอนนี้ข้าเป็นตรงชินแล้วนะฟาบาทข้ามาเยียบท่านแล้วเด็กๆฟาบาทแน่ใจนะว่าจะทำอย่างนี้อย่าเสียใจภายหลังนะข้ามันมีวันเสียใจเอาตัวมันไปต้องการอะไรสละราชสมบัติซะยกแผ่นดินนี้ให้ข้าฝันไปเถอะอาศัยคำพูดเจ้าประโยคนี้ข้าสั่งประหารเจ้าได้นะ ถ้ามีปัญญาอย่างนั้นเหรอต่อให้เจ้าสังหารข้าขึ้นมาเป็นฮ่องเต้เจ้าจะกลายเป็นคนบาปของแผ่นดินอยู่ดีนั่นล่ะแผ่นดินนี้เป็นของข้าไม่มีใครมาแย่งของข้าไปได้เดิมทีน่ะแผ่นดินนี้น่ะเป็นของท่านแต่ว่าท่านน่ะมันแก่แล้วไม่เด็ดเดียวใช้แต่อารมณ์คิดจะเอาแผ่นดินที่ข้าช่วยบุกเบิกมาใส่พานไปให้คนอื่นเขาสิ่งที่ข้าพูดน่ะเจ้าไม่เคยรับฟังเลยเจ้าแตกต่างจากอดีตเป็นคนละคนข้าผิดหวังในตัวเจ้ามากเจ้าวางแผนชั่วมาแต่เนิ่นๆงั้นเหรอท่านเป็นเพราะเจ้าต่างหากแล้วแผ่นดินนี้แทนที่จะเป็นของข้าคิดจะเอาไปให้คนอื่นน่ะสู้ข้าเป็นซะเองมันจะดีกว่าข้าหลงส่งเสริมเจ้าสักหน่อยเสียใจตอนนี้นะมันก็สายไปซะแล้วนับแต่นี้ไปข้าจะจัดการทุกอย่างแทนเจ้าทั้งหมดเลยทีเดียวเจ้าฝันไปเถอะเจ้ากล้าทำร้ายข้าแผ่นดินของสกุลโจน่ะเป็นของข้าเพียงคนเดียวสิ่งแรกที่ข้าส่งเสริมเจ้าเจ้ากลับเนรคุณข้าลงคอหลายปีมานี่ข้าพยายามปกป้องเสถียรภาพให้แต่พอแก่ตัวเจ้าก็หลงๆลืมๆเพื่อลีหลงจีเจ้าจะกำจัดข้าเหรอฮะเป็นฮ่องเต้ช่างยิ่งใหญ่ซะจริงจริงมีหน้ามนุษย์จะได้ข้าฟันฟันกันก็เพื่ออยากจะได้อำนาจเพื่ออยากที่จะเป็นฮ่องเต้ผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้น่ะข้าได้ลิ้มลองดูแล้วข้าไม่อยากจะเสียอำนาจไปจะเป็นใหญ่มันช่างวิเศษซะจริงจริงลางสังหรณ์บอกว่าเจ้าจะนั่งได้ไม่นานเท่าไรหรอกหลงจีจะต้องกระชากระกักของเจ้าออกมางั้นเหรอล้านชายของเจ้ากลายเป็นย่าหลานกันแล้วเหรอเนี่ยเขากระตันอยู่ต่อข้าปกป้องข้าเพียงไหนแล้วเขาไม่สงสัยข้ารอได้มุกมังกรมาก่อนถึงตอนนั้นแล้วก็ข้าจะทำลายมันซะหากขาดมุกมังกรมาช่วยมันหลี่หลงจีก็ไม่มีวันกอบกู้ราชวงศ์ถังได้หรอกแล้วข้านี่แหละจะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่เพียงผู้เดียวข้าจะเป็นใหญ่แล้วว้าขนาดปลอมยังสวยอย่างนี้นะของจริงสวยแค่ไหนนะเอาดูหน่อยสิอย่าล้อเล่นนะข้าจะเอามุกมังกรนี้ไปไว้ในปากมังกรแล้วก็เปิดโปงฮ่องเต้ปลอมคนนั้นได้อะอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะแน่สักแค่ไหนนี่เจ้าอย่าลืมนะต้องให้อาเอิกเอาเข้าไปในวังนะแล้วเจ้าล่ะข้ามีงานต้องทำนี่นี่
ไม่ใช่จะหนีไปนะข้าทำไมเป็นวรยุทธ์หากเขาซัดใส่ข้าข้าตาให้ไม่ได้เกิดแน่เลยวางใจเถอะนะนี่เป็นงานของข้าข้าไม่ทิ้งเจ้าหรอกขออย่างเดียวทำตามที่ข้าสั่งก็แล้วกันเอื้อมาแล้วพี่มาทำไมก็มารอเจ้าไงไอ้ยาวล่ะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าทำไมมีหน้ามาถามอีกเหรอจะทำยังไงล่ะฮะรู้จักวางตัวหน่อยรู้จักอะไรแล้วมั้งสิเขาเห็นเจ้าโกรธอย่างนั้นเขาก็โกรธสิเขาพูดตรงเกินไปอ่ะก็นั่นน่ะสิยังว่าแต่เทวดาเลยขนาดข้าเป็นคนข้าก็ยังโกรธนี่เขาฝากอะไรไว้บ้างอ่ะเขาฝากเนี่ยไว้นี่ข้าวานให้ข้าเอามุกเนี่ยคืนให้กับเจ้ากำชับแล้วก็ชับอีกให้นำไปมอบให้ฮ่องเต้อีกอย่างนะเจ้าต้องบริหารแผ่นดินต้องกอบกู้ราชวงศ์ด้วยแล้วเข้าใจไหมหมดแล้วยังข้าให้เจ้าโชคดีคำนี้ข้าเป็นคนพูดเองปัทเดี๋ยวก่อนอะไรอีกเจ้าน่ะเป็นองค์ชายแล้วนะแต่งเนื้อแต่งตัวมันดีหน่อยอย่าให้มันรุ่มร่ามมากเอาละแบบนี้ใช้ได้แล้วเอาขอบคุณมากไปเถอะกลับพื้นที่ฟ้าดินน่าจะเป็นใจทำไมถึงเกิดอาเภษขึ้นได้ทำไมมุ้งมังกรถึงแตกล่ะนี่เป็นลางที่ไม่ดีบ้านเมืองอาจจะต้องหายนะแผ่นดินราชวงศ์โจต้องอยู่ไม่เป็นสุขจะต้องหาที่อยู่ไม่เป็นสุขจะเป็นปีศาจร้ายยังไม่คืนร่างของเจ้าอีกเหรออะเหยาโอ้ฟาบาทปีศาจย่าไม่คืนร่างอีกพี่เหยาวายระคาอย่าได้อย่าได้อย่าได้ยิงไปสิเดี๋ยวนี้นะนี่ไม่ได้เข้าใจผิดข้าจะจัดการเรื่องนี้เองนะไอ้ยะข้าสบายใจแล้วสิจะเล่นหนักมือไปแล้วเสด็จย่าต้องบาดเจ็บบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่เป็นปีศาจต่างหากล่ะข้าจะให้มันคืนร่างนี่นะเอามุกปลอมให้ข้ารู้ไหมประชาชนอยากเห็นมันขนาดไหนนะทำไมทำแบบนี้ทำไมไม่ฟังข้าข้าจะแต่ต้องเสด็จย่าอีกแล้วก็อย่าหาว่าข้าไม่ดีก็แล้วกันหลวงห้องเต้เป็นยังไงห้องเต้บาดเจ็บเล็กน้อยเพราะสวรรค์ทรงคุ้มครองท่านหม่อมฉันจะจัดยาถวายเชิญกงกงตามไปด้วยแล้วกันเชิญหมอหลวงเชิญ
เสด็จย่าสุภาพรมากๆนะหลงจีย่าไม่เป็นไรนะนี่หลงจีย่ารู้สึกว่าแม่นางพี่เหยาเนี่ยไม่ค่อยเป็นมิตรกับย่าเท่าไหร่นักย่าสังเกตมานานแล้วพี่เหยาคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะเขาเป็นใครมาจากไหนนะทำไมถึงได้ชิงชังย่านักล่ะขอทูลตามตรงพี่เหยาเป็นเทวดาพี่เจ้าค่ะเทวดาเหรอตามที่เขาบอกเขาเป็นคนทำความสะอาดมุกมังกรเนื่องจากสับเปล่าทำให้มุกมังกรต้องหล่นหายไปบนโลกมนุษย์นี่แหละก็เลยทูลโทษให้ลงมาตามหามุกมังกรให้พบจึงจะกลับสวรรค์ได้เขาพบมุกมังกรหรือยังพบแล้วแต่ไม่ยอมให้หลานอ๋อเพื่อนที่เจ้าเอ่ยถึงที่แท้คือพี่เหยาคนนี้นี่เองถ้าหากเขามอบมุกมังกรให้เจ้าเขาก็กลับสวรรค์ได้นี่การที่เขาไม่ยอมมอบให้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาคิดว่าท่านเป็นปีศาจนะสิฮะหม่อมฉันอธิบายกับเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเลยเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เห็นทีข้าต้องพบกับพี่เหยาเขาสักครั้งนะเสด็จย่าสถานการณ์ตอนนี้อย่าพบเขาเป็นดีที่สุดพี่คะเพื่อแผ่นดินราชวงศ์โจเพื่อเสถียรภาพของเราข้าควรพูดกับเขาให้เข้าใจจะได้ไม่มีเรื่องบาดหมางขึ้นอีกเฮ้ยไรเหตุผลสิ้นดีเลยทำไมเขาถึงโง่อย่างนี้นะจะโดนข้าตายยังไม่รู้ตัวอีกอ่ะข้าไม่โทษหรอกปีศาจตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์สูงส่งจริงๆเขารู้จักเอาน้ำใจเป็นอาวุธอีกด้วยอ่ะเข้าใจไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะก็คงลำบากแล้วล่ะจะหาทางรับมือกับปีศาจตอนนี้หน่อยสิอย่าปล่อยเอาไว้ชนะหากบีบให้มันคืนร่างได้จะรับมือมันง่ายขึ้นนะนี่ๆเราหารือกับแม่ข้าดูสิแม่ข้าอาจจะมีวิธีจะก็รู้แม่ข้าน่ะมีวิชาเอ๊ะใครเพราะใครนั่นน่ะเฮ้ยพระบาทจะปีศาจแบบนี้ทำไมจะมาร่อนหาที่เหรอพี่เหยาใจเย็นก็ได้ไหมข้าบอกความจริงกับฮ่องเต้หมดแล้วฮ่องเต้อยากจะมาพบเจ้าแม่นางพี่เหยาเจ้าเป็นนางฟ้านี่เองระวังตัวนะจะต้องการอะไรข้ารู้ว่าเจ้ามาช่วยหลงจีนางตัวดีเจ้ากล้าเป็นศัตรูกับข้าเหรอกลับมาครองราชสมบัติเคยพ่ายแพ้กับข้าเจ้ามีเป็นวันข้าเองก็หวังดีกับเขาเช่นกันนะรู้ไหมจะไม่ต้องพูดมากจะปรากฏตัวออกมานะพี่เหยาพี่อยากจะคุยกับเจ้าทำไมไม่ให้โอกาสทำอะไรข้าได้หรอกนี่นี่อย่าทำอย่างนั้นนะจะไม่ได้ยินเขาพูดเหรอตีตีเลยสิแน่จริงก็ลงมือเลยสินี่ก็ไม่หลงก่อนเจ้าหรอกเสด็จย่าเป็นไงบ้างอะแม่นางพี่เหยาเจ้าเข้าใจข้าผิดไปหรือเปล่าเนี่ยหลีหลงจีอยู่นี่มีอะไรก็บอกเข้ามาเถอะจริงด้วยพี่เหยาพูดกันต่อหน้าให้มันรู้เรื่องไปเลยออกไปเมื่อแม่นางพี่เหยาไม่อยากคุยกับข้าข้าก็จนปัญญาหลงจีกลับพระตำหนักเถอะรับด้วยกล้าเมื่อกี้ทำไมไม่ตีเขาเลยอะเราแพ้เขาแล้วอะเขาจะยิ้วให้ข้าแตกขากับพระบอกฉันไม่ดีเองเลยทำให้ฝ่าบาทต้องตกพระทัยพี่ค่ะไม่หรอกเมื่อเขาไม่ยอมพูดเหตุผลข้าไม่รู้จะทำยังไงแต่ข้าสังเกตนะเขาค่อนข้างจะสับสนอาจถึงลมปราณแตกซ่านก็ได้นะลูกจีเอ้ยเจ้าอย่าใกล้ชิดเขาให้มากนักนะผมฉันกับพี่เหยาเป็นเพื่อนแท้กันมานานถึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หากเขาเกิดเรื่องขึ้นมาหม่อมฉันจะต้องช่วยเขาแน่เจ้าทำถูกต้องแล้วล่ะแต่ว่าต้องระวังตัวเองด้วยเจ้าเป็นรัชทายาทมีหน้าที่สำคัญ
จะเป็นไรไปไม่ได้นะข้าจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นถึงคราวจำเป็นแล้วก็ข้าจะต้องจัดการเด็ดขาดพระยาค่ะฟาบาทก็ไม่ใช่คนโง่นี่นะทำไมก็ต้องปกป้องห้องเต้ปลอมด้วยนะข้าไม่เข้าใจเลยของพระมุกมังกรมั้งแล้วทำไมเขาไปฆ่าเจ้าแล้วเอามุกมังกรไปซะเลยฮะมุกมังกรอยู่กับข้าเขาฆ่าเขาไม่ได้หรอกโอ้ข้าเข้าใจแล้วเขาใช้เป็นเครื่องมือหลอกให้น่ะเอามุกมังกรจากเจ้างั้นก็แย่แล้วเจ้าข้าเขาไม่ได้เขาฆ่าเจ้าไม่ได้เชื่อเขาไม่เชื่อเจ้าจะเสียเปรียบเขานี่นะเขายิ่งกลุ้มใจอยู่น่าอย่าพูดให้ข้าปวดหัวได้ไหมเอางี้แม่เอาอย่างนี้เราแยกย้ายกันทำงานนะช่วยกันคิดสิฮะข้าจะไปหารือกับแม่ก่อนนะดูเจ้าบางสิทำอะไรได้บ้างเจ้าหนีไม่พ้นข้ารกนะเจ้ารู้ว่าเป็นของปลอมเหรอก็รู้สิข้าใช้แผนซ้อนแผนเล่นละครตบตาคิดจะมางัดข้อกับข้าเลยนักเด็กน้อยถ้าจะให้ดีนะไปตามปู่เจ้ามาเถอะอย่าเพิ่งดีใจไปมุกมังกรอยู่ในมือของข้าสักวันหนึ่งข้าจะต้องเปิดโปงเจ้าอย่างแน่นอนเจ้าจะเอามุกมังกรมาขู่ข้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นข้าจะฆ่าลีหลงจีซะก่อนรอข้าเป็นห้องเต้แล้วก็ชิงมุกจากเจ้าจะกล้าเหรอทำไมข้าจะไม่กล้าข้าจะสตอนนี้ก็ยังได้มีอะไรอ่ะเจ้าทำไมใจลอยอย่างนั้นน่ะมีเรื่องอะไรเหรอไม่มีอะไรอยู่ในพระตำหนักน่ะมันเซ็งใช่ไหมถ้ารู้สึกเซ็งเอาไปเดินเที่ยวกันมาไม่ได้หรอกเสด็จย่าจัดงานเลี้ยงคืนนี้ต้องไปงานนะงานเลี้ยงเหรอทำไมเขาต้องไปด้วยอ่ะข้าลืมบอกเจ้าไปอย่างนึงข้าส่งคนไปรับพ่อของเจ้าคืนนี้จะมาถึงแล้วเสด็จย่าเลี้ยงต้อนรับเขาจริงเหรอเจ้ารู้มาหลังจากพ่อออกจากราชการน่ะท่านเสียใจมากเลยคราวนี้เขาได้กลับมาเข้าเฝ้าอีกพ่อต้องดีใจแน่ๆขอบใจพ่อข้าทำกับเจ้าเอาไว้เนี่ยคงไม่ถือใช่มั้งไม่ถือหรอกมีลุงมู่หยงมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้าจะได้ไม่เบื่อไงความจริงมีเจ้าอยู่กับข้าแค่นี้ก็พอแล้วเด็กโง่เอ้ยขอพระทัยฝ่าบาทที่ทรงพระเมตตาต่อหม่อมฉันอย่างมากมีโอกาสได้มาเข้าเฝ้าอีกเป็นวาสนาสูงส่งเอาละไม่ต้องมากพิธีขอพระทัยพี่มยงดีใจที่ได้พบท่านอีกนะขอท่านอย่าใช้ท่าทีเหมือนเก่าเลยแค่นี้ข้าก็พอใจแล้วล่ะไม่ได้อดีตหม่อมฉันเลอะเลือนล่วงเกินท่านอ๋องขอโทษจริงๆเฮ้ยช่างเถอะเมื่อเราปรับความเข้าใจกันได้แล้วอย่ารื้อฟื้นอดีตอีกเลยนะถูกต้องแล้วแม่นางมู่หยงได้ยินว่าเจ้างามเหมือนกับนางฟ้ามาจุติมาได้เห็นกับตาเจ้าสวยสมคำร่ำลือจริงๆชมหม่อมฉันมากไปแล้วพี่คะจริงนะฝ่าบาทอาเสียเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีพี่คะงั้นเหรอข้าอยากฟังแจ้งของเจ้าจริงๆนะฮะรับได้กล้าว
พี่มูหยงไม่นึกเลยบุษราของท่านจะเก่งกาจเพียงนี้นะมีเสียงดนตรีเพราะทำไมไม่มีอาหารล่ะรายการอาหารคืนนี้ข้าสั่งครัวหลวงทำเพื่อทุกๆคนนะเชิญตามสบายข้ารู้สึกยินดีอย่างมากดื่มกันเถอะเดิมแม่น้องทำไมถึงไม่ลงมาร่วมหาความสำราญกับเราล่ะจะปีศาจมีพิษทั้งนั้นอย่ากินนะพี่เหยาจะทำอะไรเนี่ยมันอาหารซะที่ไหนล่ะมันเป็นพวกหนอนพวกแมลงอาหารดีๆจะเห็นเป็นหนอนเป็นแมลงงั้นเหรอคุณใช้เวทบวนบังตาพวกเจ้าก็ไม่ปล่อยเขาแล้วพี่เหยานะอย่าปล่อยนะเอาอย่างนั้นรักษาไว้รักษาไว้รักษาเร็วเข้าเร็วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าจะฆ่าเสด็จย่าฆ่าข้าซะก่อนเถอะเรียกตามมาหลวงได้ด้วยเรียกตามมาหลวงฝ่าบาทรู้สึกองค์แล้วเสด็จย่ารีบไปตามหมอหลวงมาตรวจพระอาการพญาห่างหลงจีนั่งสิพญาค่ะย่านึกว่าเมื่อคืนย่าจะไม่รอดซะแล้วว่าพระทัยเถอะหมอหลวงตรวจแล้วตกพระทัยเพียงเล็กน้อยไม่หนักหนาพักผ่อนสักระยะหนึ่งก็จะเป็นปกติขอโทษด้วยเสด็จย่าหม่อมฉันไว้ใจนางมากไปหม่อมฉันไม่ดีเองน่าจะได้ขาสักหน่อยนี่อย่าพูดอย่างนั้นตำหนิตัวเองทำไมไม่เกี่ยวกับเจ้าพี่เหยาไม่ดีต่างหากเขาจะให้เขาทำร้ายท่านอีกเทวดาองค์นี้เป็นคนดื้อรั้นมีนิสัยแปลกๆข้าว่าลมปราณเขาแตกซ่านมากกว่าปล่อยเอาไว้แบบนี้ข้าเป็นห่วงว่าก็จะทำลายแผ่นดินของเราซะนะลมปราณแตกสั้นมันถึงเป็นแบบนี้นะสรรพสิ่งในล่าเปลี่ยนแปลงกันได้สาอะไรกับเทวดานี่หลงจีเอ้ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนำมุกมกรกลับมาก่อนเขาจะได้กลับไปสวรรค์ไปเป็นนางฟ้าต่อไปแต่เท่าที่ข้าดูแล้วเขาเป็นคนร้านไม่ฟังเสียงใครคงไม่เชื่อสิ่งที่เจ้าพูดหรอกเขาต้องขับเคี่ยวกับเราไม่สิ้นสุดแน่เลยฝ่าบาทว่าพระทัยเถอะหม่อมฉันจะจัดการกับพี่เหยาด้วยตัวของหม่อมฉันเองหม่อมฉันทูลลาจริงไปกันใหญ่แล้วเขาไม่ไว้ใจเจ้าตบหน้าเจ้าด้วยเขาไม่ถือเขาหรอกนะเขารู้ว่าเขาหลงเชื่อเจ้าปีศาจแต่เขาทำทุกอย่างให้เขานะยิ่งตบหน้าเขาอีก
ก็เป็นนางฟ้ามานานอ่ะไม่เคยถูกใครตบหน้ามาก่อนเลยใช่ก็ทำแบบนี้ก็เกินไปหน่อยข้าก็ว่าเขาก็เหมือนกับข้าน่ะพอได้เป็นองค์ชายก็เป็นวัวลืมตีนไม่ดีไปกว่าข้าเท่าไหร่หรอกฮะนั่นใครข้าเองยังมีหน้ามาอีกเหรอมาทำไมข้ามาหาเยาจะมาตบขึ้นเหรอข้าไม่เคยถูกใครตบหน้ามาก่อนนะจะมาเพียงไม่ช่วยเขาอ่ะยังเข้าข้าปีศาจอีกเหรอระวังหัวจะหลุดนะพี่เจ้านั่นแหละหัวจะหลุดหาไม่ใช่เจ้านะเยาข้าปีศาจตอนนั้นไปแล้วปีศาจเหรอทำไมต้องคิดว่าฮ่องเต้เป็นปีศาจด้วยเหรอฮะนี่จะเชื่อข้าเป็นคนเหรอขอทางหน่อยขอคุยได้หน่อยได้ไหมอย่าไว้ใจเขามากนะใครจะรู้ว่าปีศาจส่งเข้ามาหรือเปล่าจิตจะพูดอะไรก็นั่นสิจะพูดอะไรไปคุยข้างนอกคุยที่นี่ไม่ได้เหรอไปสิฟังให้ดีนะอย่ารังแกไอ้ยาวอีกนะจำไว้ให้ดีนะขอเราสักขวดนะครับขอบใจสบายเถอะครับมีเรื่องอะไรล่ะรีบพูดมาสิจำได้จะเคยบอกกับข้าว่าเป็นเทวดาไม่ต้องกินและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยจะพูดอะไรเจ้าดูมนุษย์เหล่านี้สิสิ่งที่เขาปรารถนาคือมีข้าวกินสองมื้อมีความสงบสุขข้าเชื่อว่าปรารถนาของเทวดาน่ะคือใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่บนสวรรค์เอามุกมังกรมาให้ข้าเจ้าก็หมดหน้าที่กลับไปสวรรค์ได้แล้ววางใจเถอะข้าจะเป็นฮ่องเต้ที่ดีปกครองบ้านเมืองให้เป็นสุขเจ้าก็กลับไปสวรรค์อย่ามาที่นี่อีกจะพูดมากมายเนี่ยจะไล่เข้าไปงั้นใช่ไหมเขาหวังดีกับเจ้านะกลับไปสวรรค์ของเจ้าซะมุกมังกรมีความสำคัญอย่างมากเขาบอกเจ้าไปแล้วอ่ะคนคนนั้นไม่ใช่ฮ่องเต้ไปปีศาจเจ้าจะเอามุกมังกรเท่านั้นเองข้าคลุกคลีกับฮ่องเต้มาช้านานแล้วเจ้าจะรู้ดีกว่าข้าเลยงั้นก็เอาเถอะหากงานไม่เสร็จข้าจะไม่ไปอะเยาทำแบบนี้ไม่เป็นผลดีเลยนะข้าไม่อยากทะเลาะกับเจ้าหากบุพกรตกไปอยู่ในมือของปีศาจร้ายแล้วก็ถือว่าเราไม่รู้จักกันเยาอะเยาข้าทำงานให้เจ้าตั้งมากมายจะกลับมาไล่เข้าไปอีกมีแต่ชาวบ้านธรรมดาถึงหลงกลเจ้าได้ก็เอาดอกไม้นี่ไปด้วยเราเป็นเทวดามาหลอกคนแบบนี้ต้องสั่งสอนเยาเป็นไงบ้างข้าไม่ยอมให้เจ้าไปนะทำไมต้องมีความรู้สึกห่วงใยแถมรู้สึกอาวรณ์ด้วยหรือว่าเขาหลงรักเขางั้นเหรอหลงจีขนมที่เขาทำน่ะไม่อร่อยหรือไงอร่อยอร่อยมากอร่อยงั้นเหรอ
จ้ากินไปถอนใจไปคิดอะไรอยู่ในใจบอกข้าหน่อยสิไม่รู้พี่ยาวทำอะไรของเขาข้าขอให้เขาคืนมุกมังกรให้ข้าเขาก็เป็นฟืนเป็นไฟแถมไม่ยอมคืนให้ด้วยเจ้าอย่าโมโหหน่อยเลยนะคราวหน้าจะทำขนมลูกพัวใหม่เอาให้อร่อยกว่าเดิมอีกนะข้าไปถูกเขาจริงๆเลยเสด็จย่าจะไม่ให้โอกาสแล้วหากเขาไม่ช่วยข้าข้าจะกลับไปสวรรค์ไม่ได้ด้วยสิข้ากลุ้มใจจังเออนี่เอาเสียเจ้ากับนางเราเป็นหญิงเหมือนกันเจ้าว่าควรทำกับเขายังไงล่ะฮะข้าว่านางไม่ได้ลมปราณแตกสั้นการที่นางอยู่นี่ต่อนางมีเหตุผลนะเหตุผลอะไรนางอาจมีสิ่งที่อะไรอวรไม่หรอกเขาไม่ชอบโลกมนุษย์เท่าไรนี่เห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดน่ะจะอาวรอะไรอ่ะนางไม่ได้อาวรสิ่งของหรอกสิ่งที่นางอาวรก็คือคนคนหนึ่งจะพูดอะไรข้าว่าเพื่อมนุษย์ผู้ชายคนหนึ่งนางจึงไม่อยากกลับเขาชอบผู้ชายเหรอคงไม่หรอกเจ้าคิดสิหากนางมอบผู้บังกรให้นางก็ต้องกลับสวรรค์ได้นางหาเรื่องขึ้นมามากมายเพื่อหาข้ออ้างอยู่โลกมนุษย์เขาว่าพี่ยาวไม่ใช่แบบนี้นะเอาเสียเราคงเข้าใจเขาผิดแน่อาจจะใช่บ้างแต่ความรู้สึกของผู้หญิงมักจะแม่นยำนะกราบทูลองค์ชายฮ่องเต้ต้องการพบรู้แล้วถวายพระโคฝ่าบาทพี่ชายค่ะตามสบายขอพระทัยเสด็จย่าท่านรู้สึกเป็นไงบ้างข้าดีขึ้นมากแล้วหลวงจีเอ้ยจะพบดังฟ้าพี่เหยาหรือเปล่าพบงั้นให้เขาเอามุกมังกรมาคืนเจ้าสิเจ้าจะได้เอาไปไว้ที่เดิมย่าน่าจะเดาออกแต่แรกนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเสด็จย่าวิตกเรื่องอะไรเหรอพี่เหยาหากนางบริสุทธิ์ใจแล้วจะต้องคืนเราแต่เพราะนางหลงไหลโลกมนุษย์ไม่อยากจะกลับสวรรค์เสด็จย่าตอนนี้ทำไงดีตอนนี้ก็มีอยู่วิธีเดียวและมีแต่เจ้าที่จะทำได้หม่อมฉันเหรออืมย่ามีของวิเศษอยู่ชิ้นหนึ่งจะกันมหาราชแจกันมหาราชจะจับกุมเทวดาที่หลงไหลโลกมนุษย์ส่งกลับไปยังสวรรค์นางฟ้าพี่เหยาสนิทกับเจ้าอย่างมากเขาจะไม่ระแวงเจ้าเด็ดขาดมีแต่เจ้าที่จะทำงานชิ้นนี้ได้แต่แจกันมหาราชจะทำร้ายพี่เหยาไหมไม่หรอกลูกแจกันมหาราชจะนำพวกเทวดาที่หลงไหลเมื่อมนุษย์ส่งกลับจะไม่ทำร้ายเขาหรอกพี่เหยามีอะไรจะพูดเหรอข้ามาเรื่องมุกมังกรอย่าให้เจ้ามอบมันมาให้ข้าข้ามอบมุกมังกรให้ไม่ได้หรอกเจ้ารู้ไหมว่าฮ่องเต้คนนี้เป็นปีศาจนะเจ้าไม่อยากกลับสวรรค์อย่างนั้นใช่ไหมข้าต้องกลับไปแน่หลังจากงานข้าเสร็จสิ้นไม่งั้นจะไม่กลับงั้นข้าต้องทำซะละจะทำอะไรข้าจะส่งเจ้ากลับสวรรค์ไม่อยากให้ดวงวิญญาณดับลาก่อนนะพี่ยาทำได้ดีมากหลงจีย่าเข้าใจจิตใจของเจ้าเจ้าไม่ต้องเสียใจอะไรหรอก
นางฟ้าพี่เหยาจะกลับไปสู่สวรรค์ที่เคยอยู่ส่วนเจ้าก็จะได้กอบกู้ราชวงศ์ถังของเจ้าเจ้าต้องดีใจถึงจะถูกนะพยาค่ะเสด็จย่าข้าจะส่งนางฟ้าพี่เหยาไปสู่สวรรค์อย่างที่ต้องการข้าอยากจะวาดภาพเตรียมผู้การกระดาษไปค่ะองค์ชายเจ้าเด็กวันซืนข้าบอกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วว่าจะสู้ข้าไม่ได้หรอกจะปีศาจร้ายจะหลอกเอื้อไปจับข้าขังข้าไว้ดีๆเหรอแค่นี้มันยังไม่พอหรอกนะจะต้องการอะไรล่ะจะให้เจ้ามอบมุกมังกรมาให้ข้าข้าไม่ให้เจ้าหรอกงั้นเหรอไม่อยากเก็บตัวก็จงมอบมันออกมาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปมังกรไม่ได้อยู่กับข้ามันไม่ได้อยู่กับข้าหรอกจะไม่มีวันได้มันหรอกนี่เจ็บใจจริงๆหรือว่ามีมุกมังกรอยู่กับเจ้าแล้วจะทำอะไรเจ้าไม่ได้ยังมากเขาก็ไม่เอามันเท่านั้นทำลายวิญญาณของเจ้าซะข้าจะได้เป็นใหญ่นานเท่านั้นไม่มีทางหรอกจากที่ลูกมังกรยังอยู่จะไม่มีวันสุขสบายมันจะต้องกำราบเจ้าลงแน่ดีแต่เจ้าจะไม่ได้เห็นเฮ้ยพี่เหยาเป็นการมหาราชนี่นะเป็นไปไม่ได้เสด็จย่าจะส่งพี่เหยากลับสวรรค์ทำไมถึงแตกแบบนี้ล่ะฮะมีอักษรดิวิญญาณดับสลายเพื่อปกป้องมุกฟาบาทถ้าสบายดีหรอกเหรอฮะข้ามีเรื่องจะมากราบทูลข้าสยบนางฟ้าคนนั้นได้แล้วมันก็จะไม่กลับมาอีกฮะไม่มีใครจะเปิดโปงฐานะของข้าได้อีกแล้วข้าก็คือเจ้าต่อไปข้าจะเป็นฮ่องเต้ที่แท้จริงสักทีเจ้าปีศาจเจ้าได้เป็นฮ่องเต้แล้วมีอะไรเป็นฮ่องเต้แล้วไม่ดีเลยเมื่อข้าเป็นเจ้าแผ่นดินทุกคนต้องสยบแทบเท้าของข้ายิ่งใหญ่แค่ไหน
อยากเป็นฮ่องเต้ฮ่องเต้น่าเสียดายเสียดายเสียดายอะไรน่าเสียดายที่ต่อให้เจ้าได้เป็นฮ่องเต้แต่สิ่งที่เจ้ากินเป็นพวกหนอนพวกไส้เดือนเครื่องดื่มก็เป็นเลือดที่ขาวเจ้ามันเป็นปีศาจไม่สามารถเสวยสุขเช่นมนุษย์ได้ไม่รู้รสโอชะที่มนุษย์รู้จักกันหรอกนะรสโอชะเลยมันไม่ได้อยู่ในสายตาของข้าหรอกสิ่งเหล่านี้น่ะข้าไม่สนใจข้าไม่ได้พูดเรื่องภายนอกหรอกข้าพูดถึงเรื่องจิตใจมนุษย์เรารักโลภโกรธหลงมันกำเนิดจากหัวใจความรักครอบครัวความรักผัวเมียความรักพี่น้องทั้งหมดเนี่ยเจ้าไม่มีวันรับรู้กับเขาหรอกเอ้ยไม่ต้องมาเยาะเย้ยข้าแล้วเจ้าล่ะเจ้ามีหรือยังไงในอดีตข้าไม่ริมรสเรื่องราวนี้แต่ว่าบัดนี้ข้าได้พบความรักของมวลมนุษย์แล้วล่ะถึงเจ้าจะสวมฉลองพระองค์สวมหน้ากากมนุษย์แต่เบื้องหลังของเจ้ายังเป็นปีศาจอยู่หัวใจเจ้ามีสีดำและเลือดเย็นต่อให้เจ้าเป็นพ่องเต้เถอะเจ้าไม่มีวันหาความสุขเช่นมนุษย์ได้หรอกเฮ้ยวันๆมีงานทำไม่ได้หยุดลมทำไมแรงจังนะโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้วิญญาณแตกซ่านอันตรายนะคงไม่ตกหล่นแล้วมั้งเฮ้ยจะหาร่างได้ที่ไหนกันล่ะอ้วนเกินไปอันนี้ได้ใช่เพคะหม่อมฉันว่ากลับตำหนักจะดีกว่าเราให้ฮ่องเต้เสด็จจะไปตามนะเพคะไม่ต้องหรอกถวายบังคมเพคะเสด็จย่าหลงจีมีเรื่องอะไรเหรอหม่อมฉันเดินทางไปเจดีย์ดาวดึงนะบนเจดีย์นั่นน่ะพบเจอกันมหาราชแตกกระจายไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอพิจิกาหลงจีจะวางใจเถอะมันเป็นเรื่องของสวรรค์มนุษย์อย่างเราน่ะยากที่จะเข้าใจนะแต่ว่า
เอาเถอะข้ารับรองก็แล้วกันว่านางฟ้าพี่เหยาของเจ้านะกลับขึ้นไปสวรรค์แล้วจริงๆงั้นหม่อมฉันก็อุ่นใจเออจริงสิหลงจีนางฟ้าพี่เหยามอบมุกมังกรนั่นให้เจ้าหรือเปล่าฮะยังเลยพี่ข้ายังเลยถ้างั้นก็น่าแปลกนะแล้วมุกมังกรนั่นน่ะหายไปไหนแล้วล่ะเสด็จย่าวาพระทัยเถอะเมื่อท่านรับสั่งเป็นเรื่องของสวรรค์สวรรค์ต้องจัดการได้นี่ดึกแล้วลาไม่รบกวนเวลาพักผ่อนมาชทูลลาล่ะดีชีวิตเหรอวิญญาณข้าแตกซ่านแล้วนี่ที่นี่มันที่ไหนอะหรือว่าที่นี่เป็นนรกทำไมข้าวของเหมือนมือมนุษย์เลยล่ะนะทูทำไมก็เป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมกลายเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นข้าจริงๆด้วยไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงข้าเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยแย่แล้วข้าเป็นแบบนี้จะไปไหนได้เล่าใจเย็นๆใจเย็นๆสงบใจหน่อยข้ามีอิทธิฤทธิ์นี่ลองใช้มันก็ได้นี่สวรรค์จงช่วยสวรรค์จงช่วยเพียงชนิดก็ไม่มีแล้วซื้อไก่ไหมครับไก่เท้าสาวครับไก่อย่าเล่นตลกอะไรก็ไม่รู้บ้านชอบก็ไม่ยอมกลับข้าจะไปโทษเลยแม่นางเป็นนางฟ้าไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะป้าอาซื้อใครใครเห็นเจ้าก็ดีใจจังเลยคนทั้งเมืองจำข้าไม่ได้เลยอ่ะเป็นเพื่อนเจ้าเหรอมันเขาจำมือแม่ก็ต้องเป็นเพื่อนแม่สินี่พวกเจ้าก็จำข้าไม่ได้เหมือนกันน่ะเหรอนี่เราไม่รู้จักเจ้านะโทษข้าก็คือเอ้าเป็นอะไรไปล่ะสมิบาทเหรอไม่สบายเหรอเป็นไงบ้างฮะก็คือหลานชายน้องชายน้องชายเป็นไงทำไมตามผมมาน้องชายน้องชายจะอดทนหน่อยนะนี่จะมาอยู่ที่นี่เองข้าจะพาเจ้ากลับนะเจ้าเลี้ยงรู้จักเขาเหรอใช่แล้วเขาเป็นหลานของข้าเองโอ้จริงสิข้าให้แม่ไปตามหมอแล้วไม่ต้องหรอกข้าจะพาเขากลับไปเองต้องพาไปหาหมอหนักมากเลยไม่สบายก็น่าสงสารอยู่แล้วนี่ยังหลงทางอีกจะพาเขาไม่ได้ทำไมเล่าเจ้าน่ะนะตื่นขึ้นมาก็หายหัวออกมาเลยนี่เกิดเรื่องแล้วดีที่ข้าตามเจ้าทันไม่งั้นจะเสียแรงที่ช่วยเจ้าเจ้าเป็นคนช่วยเขาไว้อย่างนั้นเหรอเมื่อคืนนี้เห็นดวงวิญญาณแตกซ่านของเจ้าลอยข้ามหัวเข้าไปเกือบพ้นแล้วข้าก็เลยไปรวบรวมดวงวิญญาณเจ้าเอาไปอาศัยร่างคนอื่นเขาจะพูดเรื่องอะไรฮะไม่เคยได้ยินวิชาชุบดวงวิญญาณหรือไงก็คือเอาดวงวิญญาณผู้ตายไปใส่ในร่างคนที่เพิ่งจะตายคนตายก็ฟื้นขึ้นมาได้อ๋อ
อาศัยร่างคนอื่นอยู่ยังไงก็เถอะเขาต้องขอบคุณที่ช่วยข้านะแต่ว่าทำไมไม่หาที่มันเหมาะกับข้ามากกว่านี้เล่าเจ้าอยากได้ร่างอ้วนเหมือนหมูหรือว่าเตี้ยตะแมะแคะหรือว่าอย่างนี้หุ่นคล้ายๆดูได้หน่อยอะโถ่ต้องอาศัยร่างกระเทยอย่างนี้อยู่งั้นเหรอเนี่ยไม่ตลอดชีวิตหรอก15วันเท่านั้นฮะวิธีชุบชีพของข้าเนี่ยนะอยู่ได้เพียง15วันเท่านั้นแหละหลังจากนั้นหลังจากนั้นอะไรหลังจากนั้นเจ้าก็เหมือนเดิมดวงวิญญาณแตกซ่านไงล่ะตายแล้วฟื้นแล้วก็ตายอีกเหรอเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าตักบาตรทีไรตักถึงก้นบาตรทุกทีจะมีวิธีเหรอเจ้าไม่ถึงกับตายแน่ๆภายใน15วันนี้ทำจิตให้ว่างซะบำเพ็ญศีลภาวนาเจ้าก็จะกลับสู่ร่างเดิมได้ทีนี้ก็จะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนเดิมหน้าตาก็เหมือนเดิมด้วยฮะงั้นก็ดีแล้วมาน่ะเจ้าดูสิดอกไม้บานไปวงกลมเลยเหรอเนี่ยประจวบเหมาะดอกไม้12ดอกเลยเจ้าอย่าพูดมากเข้าไปบำเพ็ญภาวนาในนั้นซะเดี๋ยวข้าจะเพลศีลไม่ได้จะไปไหนคือก็ไม่รู้เป็นเครื่องมือปีศาจข้ากลัวเขาจะมีอันตรายอะสิข้าต้องไปเตือนเขาอะเวลาเจ้าเหลือน้อยแล้วนะถูกเวลาก็เหลือน้อยข้าต้องไปเตือนเขานี่ถึงเจ้าจะไปเจอกับเขาเจ้าก็บอกอะไรเขาไม่ได้หรอกนะทำไมอะก็ลืมแล้วเหรอเมื่อกี้เจ้าจะบอกป้าเก่ายังเกือบตายเลยจริงด้วยทำไมอะวิชาต่อดวงวิญญาณไร้กาดอยู่ก็จริงแต่มันมีข้อเสียอยู่นะข้อ1รูปร่างจะไม่เหมือนเดิมข้อ2จะไม่มีอภินิหารข้อ3จะบอกใครเรื่องตัวเองไม่ได้ไม่งั้นจะต้องเจ็บปวดจนตายงานเร่งด่วนก็คือบำเพ็ญภาวนาซะก่อนเรื่องอื่นอย่าไปคิดมากไม่ได้หรอกมีอันตรายก็จะดูได้ยังไงกันเล่าทำไมถึงรั้นอย่างนี้นะไม่ใช่รั้นหรอกเขามีหน้าที่ปกป้องเขาอยู่นี่นาปกป้องเหรอจะหลงรักเขามากกว่าก็ไม่อยากพูดแล้วก็จะไปละนี่หาเขาแล้วต้องกลับมาบำเพ็ญศีลนะนี่คือพระราชฐานคนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปนี่ข้ามหาองค์ชายข้ากับเขาน่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะ132ไม่ต้อง133แล้วอะไรอ่ะมีคนแอบอ้างเป็นญาติกับองค์ชายมหากินในวัง133คนแล้วนะข้าไม่ได้แอบอ้างข้ารู้จักเขาจริงๆนะให้ข้าไปพบเขาก่อนออกไปนะออกไปพ้นเลยออกไป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 ออกไปออกไปจับเขาขอโทษนะไปเถอะไปไปนี่เจ้าเขาไปไม่ได้หรอกพวกเขาไม่ให้เจ้าเข้าแน่แต่ข้าต้องลองนี่นะข้าเป็นห่วงเขาบอกตรงๆนะข้าไม่อยากช่วยเจ้าไปพบเขาเลยอะเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ซะช่วยกำนันนี่จะเอามาได้ยังไงอะข้าเป็นนางฟ้าลืมแล้วเหรออันนี้เปลี่ยนซะสิเข้าไปในวังเถอะน่ารักจริงๆแต่ว่าแล้วหนวดข้าจะทำไงอะอะอันนี้ปิดไว้ขอบคุณมากพี่เหยาขึ้นสวรรค์หรือยังอย่าเป็นอะไรไปเชียวนะจะเป็นใครอ่ะเข้ามาทำไมอ่ะจะไม่ใช่นักกำนันข้าปลอมมานะทำไมต้องปิดหน้าด้วยล่ะเฮ้ยแย่แล้วพูดจะไงละนี่ทหารอย่านะข้าไม่ได้มาร้ายนะข้ามีเรื่องสำคัญจะบอกคือเป็นความลับของฮ่องเต้นะว่ามาฮ่องเต้เป็นปีศาจราชครูปรับตัวมาข้าเป็นคนบอกเจ้าสรุปแล้วเป็นเรื่องจริงนะเลวร้ายจริงๆนี่จะเชื่อข้าเถอะฮ่องเต้เป็นปีศาจเขาใช้เจ้าเป็นเครื่องมือหุบปากนะรอบเข้าพระตำหนักมีโทษนะ
จะเป็นใครกันแน่ปีศาจจะเป็นปีศาจแน่ทหารมาจับตัวมันไปเร็วก็ไม่ใช่องค์ใช้เชือกข้าเชือกกันเถอะเชือกกันสิข้าก็คือพี่ปีศาจแปลงตัวมาโบยก้นมา20ทีก่อนแล้วโยนมันออกไปเชือกข้าจะเชื่อกันนะจะไม่ได้โกหกเจ้าโอ้ยเจ็บจังเลยช้าๆเจ้านั่งนี่ก่อนอะโอ้ยนั่งยังไงอะก้นบวมอย่างเงี้ยบอยข้าตั้ง20ทีไม่เชื่อกันแล้วไปทำไมต้องตีด้วยอะข้าเตือนเจ้าตั้งแต่แรกแล้วนี่เจ้าก็ไม่ฟังข้าต้องเจ็บตัวก่อนถึงจะยอมฟังเขาต้องตายแน่ๆเจ้าน่ะสิตายก่อนไปบำเพ็ญศีลก่อนเถอะไม่ได้ก็ต้องหาทางบอกเขาก่อนนี่ๆๆคืนกลับไปหาเขาอีกคงไม่โดนแค่20ทีแน่ๆเฮ้ยก็เขาไม่รู้ว่าข้าเป็นใครจะได้ไม่เชื่อยังไงเล่าหากเขารู้ว่าข้าเป็นใครนะเขาต้องเชื่อแน่ก็ข้าบอกแล้วไงอย่าเพิ่งบอกฐานะเจ้าเลยคืนพูดไปเจ้าต้องแตกสลายแน่ๆฮะข้าบอกก็พูดไม่ได้ข้าเขียนก็ได้นี่นะผ้าชิ้นนี้สวยไหมไม่เลวเอาไปตัดเสื้อให้แม่เจ้าดีไหมล่ะแล้วแต่เจ้าเถอะก็แกคะข้าอยากได้อีกภาพหนึ่งค่ะเอาได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับร้านนี้ผ้าเขาสวยมากเจ้าเห็นด้วยไหมความจริงไม่ต้องมาเลือกเองหรอกให้เท่าแกเอาเข้าไปให้เลือกก็เหมือนกันน่ะอีกอย่างนะถ้าจะซื้อเครื่องสำอางแป้งน้ำหอมเนี่ยให้เข้าไปให้เลือกก็ได้ดีนะเจ้าคิดว่าข้าอยากได้ของพวกนี้เหรอข้าออกมาก็เพื่อเจ้าต่างหากล่ะเพื่อข้าเหรอพักนี้ข้าเห็นเจ้ากลุ้มใจอยากชวนเจ้าออกมาเที่ยวเจ้าจะได้สบายใจขึ้นเอาจริงสิซื้อของแล้วก็ไปกินเจที่วัดม้าขาวนะอาหารเจที่นั่นอร่อยมากเลยจากนั้นก็ไปชมทิวธรรมชาติตอนนี้เที่ยงพอดีเลยไปกินอาหารเจแล้วก็ไปเที่ยวเขาเราจะเดินจนถึงอาทิตย์ตกดินเลยอาทิตย์ตกดินที่นั่นสวยมากเลยอ่ะอย่าไปวัดม้าขาวเลยข้าอยากไปที่อื่นไปที่ไหนล่ะไปเถอะท่านแม่อ๋อเออเอาสิแม่นางโมยงจะนัดกันไว้แล้วเหรออ๋อท่านแม่ครับขนาดแม่มาอยากถามเรื่องของอาหยาวหน่อยนะเขาอยากถามเจ้านะอาหยาวไปหาเจ้าแล้วไม่กลับมาเลยเกิดเรื่องขึ้นข้าใช้ใจกันมหาราชส่งอาหยาวกลับไปแล้วจะพูดอะไรกันอ่ะส่งอาหยาวกลับไปไหนเอาไว้เล่าทีหลังนะท่านแม่ฮะมาคุยข้าหน่อยสิอ๋อทำไมอยากถามอะไรเหรอหลังจากอาหยาวขึ้นสวรรค์ไปแล้วน่ะไม่มีข่าวเขาเลยนะโถเอ้ยเขาเป็นเทวดาได้นาทำไมต้องเป็นห่วงเขาแต่เขาไม่ได้เข้าฝันข้าสักทีเลยนี่นะอ้าวเรื่องบนสวรรค์ข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแม่มีทางติดต่อเขามาเขาอยากรู้เรื่องราวของเขาเฮ้ยเมื่อก่อนเรื่องถามสวรรค์ข้าพอทำได้แต่ไม่รู้เพราะอะไรหลังจากรับเจ้ามาเลี้ยงดูแล้วเฮ้ยวิชาก็เสื่อมลงไม่งั้นเรื่องอะไรต้องหลอกเขากินไปวันๆนึงนะแล้วอีกอย่างนะนี่ไม่ได้ถามเรื่องผีสางเราถามเรื่องเทวดาเนี่ยมันยากมากเลยนะเอาเถอะแม่พยายามหาทางหน่อยนะข้าอยากรู้จริงๆอ่ะโอ้ยไม่ได้หรอกแม่ทำไม่ได้แล้วช่วยหน่อยสิแม่ซื้อข้ากลับก่อนนะเดี๋ยวๆๆก่อนสิยังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวกินก่อนสิเออเกินไปนะเอาแต่คุยกับแม่อยู่ได้เสียมารยาทจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกเรื่องของเออสำคัญกว่าโอ้ไม่หรอกเรื่องของเจ้าสำคัญกว่าเออนี่ๆที่ชานเมืองเนี่ยมีก้อนหินบุพเพนะศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนะเออจริงด้วยเจ้าสองคนไปเส้นไหว้หินนั่นหน่อยดีกว่าข้ากับท่านแม่ไปบนบานให้กับพวกเจ้านะหากจะไปไหว้ท่านแล้วจะได้อยู่กินกันจนแก่จนเฒ่าไงเออนั่นสิงั้นพรุ่งนี้เราไปไหว้ด้วยกันนะอย่าเลยงานเจ้าเยอะไม่อยากรบกวนเขาว่าจะน่าเบื่อนะพรุ่งนี้เราไปไหว้หินบุพเพแล้วกินเจวัดม้าขาว
จากนั้นไปชมภูเขาชมพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้ดีไหมให้มันจริงค่อยพูดนะใครชื่อหลงจีครับข้าเองท่านตามหาพี่เหยาใช่ไหมพี่เหยาพี่เหยาให้เจ้ามาหาข้าเลยไม่รู้สิเขาบอกว่าหากเจ้าอยากรู้เรื่องของพี่เหยาให้ไปหาเขาศาลาบนดอยนู่นแน่ขอบใจมากนะเอ๊หลงจีล่ะเขานัดเข้ามาที่นี่ทำไมยังไม่มาอีกล่ะพี่เหยาจะมาแล้วเหรอเจ้าอีกแล้วทำไมเจ้าถึงตื้ออย่างนี้ล่ะฮะจะเป็นใครกันแน่ข้าบอกไม่ได้หรอกจะอยากพบเพื่อนไม่ใช่เหรอเจ้าอ่านจดหมายนี่แล้วเจ้าจะเข้าใจะเข้าใจแล้วสิประสาทประสาทเหรอเขาเขียนชัดเจนแล้วนะเจ้าเขียนเหมือนยันอ่านออกที่ไหนเล่าเห็นไหมฮะทำไมเป็นแบบนี้ฮะข้าอดกลั้นจะมาหลายครั้งแล้วหากมีอีกครั้งนึงข้าไม่เกรงใจแล้วนะนี่นี่ทำไมต้องแกล้งข้าด้วยหนังสือเล่หมดเลยขอโทษนะข้ามาช้าจะไปไหนมาล่ะความจริงข้ามาก่อนแล้วนะแต่มีเด็กชายมาบอกว่ามีข่าวคราวของพี่เหยาเขาน่ะให้ข้าไปพบเขาบนศาลาพี่เหยาอีกแล้วเสียดายไม่เจอเขาไปเถอะไปไหว้กันก่อนไม่ไหว้แล้วก็จะกลับละเอาเสียเอาเสียมาแล้วทำไมไม่ไหว้ล่ะในใจของเจ้าไม่มีข้าอยู่เลยนี่นาอาเซียใช่ข้ารู้ข้าผิดไม่ควรให้เจ้ารอนานคราวหน้าเขาไม่ทำแล้วอย่าโกรธเลยนะหากเจ้ามีข้าอยู่ในหัวใจจะให้ข้ารอนานแค่ไหนเขาก็เต็มใจที่จะรอนะแต่หัวใจของเจ้าน่ะมีแต่พี่เหยาเจ้าหึงพี่เหยาเขาเหรอบอกตรงๆนะพี่เหยาเขาเป็นเทวดาเทวดาเหรอมนุษย์กับเทวดาน่ะต่างกันเราจะมีความรักต่อกันได้ยังไงกันเล่าทำไมพอได้ข่าวของเขาหน่อยอ่ะจะต้องร้อนรนไปด้วยล่ะเพราะพี่เหยาเกิดเรื่องขึ้นข้าเป็นต้นเหตุของเรื่องด้วยข้าก็เลยเป็นห่วงเขาแล้วสิอย่างนั้นเหรอความจริงเรื่องความรักหลอกคนอื่นได้หลอกตัวเองไม่ได้หรอกพี่เหยามีความสำคัญแค่ไหนลองถามใจตัวเองก่อนสิเห็นทีเราจะไร้วาสนาต่อกันหลงจีคนเราจะแบ่งใจเป็นสองไม่ได้และยิ่งฝืนใจไม่ได้อีกด้วยอย่าหลอกตัวเองหน่อยเลยจะยังไงกันแน่เนี่ยฮะข้าส่งเสริมเจ้ากับอาเซียจะกระทำให้เขาโกรธเหรอเขาไม่ได้นอกใจเขาพี่แต่ข้ายังเจ้าไม่ได้รักอาเซียใช่ไหมหากเจ้ารักอาเหยาข้าแนะนำให้เลิกคิดซะเพราะว่าอาเหยาเขาเป็นเทวดาเจ้าน่ะเป็นคนเป็นไปไม่ได้หรอกนะอีกอย่างนะข้าจะบอกให้ข้าเสียสละให้เจ้าอย่างใหญ่หลวงหากเจ้านอกใจอาเซียแล้วก็ข้าเคยบอกไม่รักอาเซียเลยการที่ข้าห่วงพี่เหยาข้ามีเหตุผลนะถึงมีก็ไม่มีประโยชน์นางกลับสวรรค์ไปแล้วใช่ฮ่องเต้ก็พูดอย่างนั้นฮ่องเต้พูด
จ้าไม่เห็นพี่ยาวขึ้นสวรรค์หรือไม่เห็นเขามอบจัดการมหาราชให้ฮ่องเต้ฮ่องเต้เป็นคนส่งนางกลับสวรรค์แต่ข้ารู้สึกไม่สบายใจเลยต่อมาข้าเห็นแสงแวววับลอยมาจากเจดีย์ข้าเลยไปดูที่เจดีย์ณที่ห้องบูชาข้าพบจักรันแต่กระจายละเอียดนึกไปถึงในเศษแจกันน่ะมีอักษรว่าปกป้องมุกมังกรด้วยมุกมังกรข้าพบมันหล่นอยู่ที่พื้นห้องนะข้าไม่รู้ว่าพี่เหยาเป็นยังไงบ้างหากเป็นไปตามที่พูดเขาว่าอาหยาต้องเกิดเรื่องแน่ข้ากำลังหาร่องรอยพี่เหยาอยู่แล้วมุกมังกรล่ะเก็บเอาไว้แล้วข้าอยากรอให้แน่ใจเรื่องพี่เหยาซะก่อนแล้วค่อยให้ฮ่องเต้ไม่ควรเอามุกมังกรไปให้ใครไม่อย่างนั้นสิ่งที่เหยาทำจะล้มเหลวดังตัวดีทิ้งร่องรอยไว้มันเขียนให้ใครนะปกป้องมุกมังกรเจ้าข้าทำตามคำพูดของเจ้าแล้วล่ะนะเจ้าให้ข้าปกป้องมูบังกรข้าจะต้องทำให้ได้ข้าว่าที่นี่ปลอดภัยที่สุดนะฝ่าบาทองค์ชายขอเข้าเฝ้าตัวพระโคฝ่าบาทพี่ค่ะเอาเถอะเอาเถอะลุกขึ้นเถอะขอพระทัยเจ้าออกไปก่อนนะรับได้กล้าวเสด็จย่าท่านตามตัวข้ามาน่ะมีเรื่องอะไรเหรอพะยะค่ะเปล่าข้าได้ยินว่าเจ้ากับอาเสียมีปากเสียงกันไม่มีอะไรใช่ไหมเข้าจะผิดเล็กน้อยพะยะค่ะวางพระทัยเถอะไม่มีอะไรก็ดีแล้วนะเจ้าก็ต้องรู้เราครอบครัวเดียวกันมีอะไรต้องคุยกันหากเจ้ามีอะไรต้องบอกให้ข้าทุกเรื่องนะทราบแล้วไม่รู้ทำไมสองวันนี้ย่าไม่สบายใจเลยย่าชักเป็นห่วงแล้วจะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นนะมุกมังกรก็ยังหาไม่เจอด้วยหลงจีพอรู้เบาะแสไหมยังไม่มีข่าวคราวข้าเป็นห่วงมุกมังกรเม็ดนั้นจริงๆอยากหามันให้เจอได้เอากลับเข้าที่เข้าทางซะย่าจะได้หมดภารกิจข้าจะตามหามุกมังกรนำกลับมาคืนโดยเร็วต้องให้เจ้าไปยากลำบากแบบนั้น
ย่าไม่สบายใจเลยนี่เป็นหน้าที่ของหม่อมชัดอยู่แล้วดึกแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะหม่อมชัดทูลลาพะยะค่ะลีหลงจีเจ้าสัมผัสมุกมังกรมาเจ้ามีแผนชั่วอะไรอีกทุกครั้งที่มาเยี่ยมเจ้าจะต้องบอกว่าข้ามีแผนชั่วอยู่เรื่อยความจริงที่ข้ามาวันนี้เนี่ยเพื่อบอกข่าวดีให้เจ้ารู้ยังไงเล่านอกจากฆ่าคนทำร้ายคนแล้วจะมีข่าวดีอะไรมาบอกอีก หลานของท่านโตเป็นผู้ใหญ่หมดแล้วถึงเวลาเป็นฝั่งเป็นฝาสักทีหลงจีเจ้าจะให้เขาแต่งงานเหรอนี่ไม่ใช่ข่าวดีสำหรับเจ้าหรอกเหรอเจ้าจะเล่นตลกอะไรกับเขาคนเล่นตลกน่ะไม่ใช่ข้าแต่เป็นเขามุกมังกรอยู่ในมือหลงจีเขาไม่ยอมให้ข้าแสดงว่าเขาเริ่มสงสัยในตัวข้าแล้วเมื่อเขาไม่ยอมให้มาข้าจะอาศัยสาวงามจอมยุทธยากจะผ่านด่านนี้ข้าจะให้เขาบอกที่ซ่อนมุกมังกรกับข้าขอให้มุกมังกรถึงมือข้าข้าจะฆ่าเขาซะตัดไฟแต่ต้นล้มเจ้าปีศาจไอ้ปีศาจถวายบังคมพะยะค่ะลุกขึ้นเถอะขอพระทัยเสด็จย่าตามข้ามาเฝ้ามีเรื่องอะไรพะยะคะย่ามีเรื่องสำคัญจะหารือด้วยท่านย่ารับสั่งมาเถอะข้าจะปฏิบัติตามไม่ต้องตื่นเต้นเพียงนั้นหรอกย่าจะหารือกับเจ้าเรื่องงานแต่งงานของเจ้าน่ะความหมายของท่านคือหลงจีวันหนึ่งเจ้าต้องเป็นมิ่งขวัญประชาแต่ว่าไม่มีบ้านจะมีเมืองได้ยังไงปกครองบ้านเมืองต้องมีครอบครัวก่อนดังนั้นย่าจะให้เจ้าแต่งงานกับแม่นางมู่หยงซะเจ้าได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เมื่อมีครอบครัวก็สามารถปกครองประเทศได้ถึงตอนนั้นย่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าอีกแต่ว่าเสด็จย่าเอาละไม่ต้องพูดมากข้าตัดสินใจไปแล้วอีกอย่างหาฤกษ์ยามให้แล้วอีก5วันจะพระราชทานสมรสให้เจ้าเวลามันน้อยไปอ่ะหม่อมฉันกลัวเตรียมไม่ทันเอาเถอะเวลาไม่ใช่ปัญหาใหญ่ทุกอย่างย่าจัดการให้เรียบร้อยแล้วหลงจีรีบไปบอกข่าวนี้ให้แม่นางมู่หยงรู้เถอะนะเสด็จย่าเรื่องนี้ไปสิหรือเจ้าไม่รักแม่นางมู่หยงเสียไม่ใช่งั้นก็ดีแล้วดิแม่นางมู่หยงเป็นผู้หญิงที่ดีหายากซะด้วยเจ้าอย่าปล่อยนางให้หลุดมือไปซะล่ะนะไปสิพะยะค่ะพระราชทานสมรสเหรอวิเศษไปแล้ววิเศษจริงๆดีมากครั้งแรกที่ข้าได้พบท่านข้าก็รู้อยู่แก่ใจแล้วท่านไม่ใช่สามัญชนคนเดินดินนะข้ามองคนไม่ผิดเลยล่ะมองคนไม่ผิดจริงๆองค์ชายขอบคุณอาเสียเจ้าจะได้เป็นพระชายาอาเสียพ่อได้รับสั่งให้แต่งงานอีก5วันเจ้าเตรียมตัวได้เลยองค์ชายกลับไปปฏิเสธงานแต่งครั้งนี้ด้วยเถอะ
ข้าไม่มีคุณสมบัติเป็นชายาของเสียนี่เจ้าพูดอะไรอ่ะนี่คือราชองค์การฮ่องเต้นะก็ด้วยเหตุนี้ข้ายิ่งแต่งด้วยไม่ได้ตัวอาเสียจนอย่างนี้จึงจะแสนงอนอะไรกันล่ะลูกมีราชองค์การนะหากว่าเจ้าไม่แต่งงานถือว่าขัดราชองค์การนะลูกข้ายอมรับโทษจากฝ่าบาทแต่จะไม่แต่งกับคนที่ไม่รักข้ากลับไปปฏิเสธงานนี้เถอะที่แท้เจ้าเข้าใจข้าผิดไปอาเซียอย่าคิดมากเลยนะเราแต่งงานกันเถอะนะข้าไม่ได้คิดมากข้าไม่อยากให้เสียใจภายหลังจากเราแต่งงานกันหลวงจีอย่าแต่งงานเพราะความรับผิดชอบกลับไปหาพี่เหยาเขาเถอะอาเซียอย่าเพิ่งโกรธนะลูกข้าคงต้องตื่นเต้นอยู่ทำอะไรไม่ถูกข้าจะพูดกับเขาเองนะข้าจะพูดกับเขาเองอย่าเพิ่งกริ้วอย่าเพิ่งกริ้วนะพวกเจ้าถอยไปรับด้วยกล้าวแม่นางมู่หยงเจ้ามานี่สิเพคะนั่งสิรับด้วยกล้าวเพคะหลงจีบอกว่าแม่นางมู่หยงปฏิเสธการแต่งงานครั้งนี้เหรอทำไมล่ะหม่อมฉันบังอาจหม่อมฉันขัดราชองค์การพระอาญาไม่พ้นกล้าวแม่นางมู่หยงไม่ต้องตกใจอย่างนั้นข้าไม่ได้เอาโทษอะไรเจ้านี่ลุกขึ้นเถอะขอบพระทัยข้าไม่ได้บังคับเจ้าข้าอยากคุยกับเจ้าเท่านั้นแม่นางมู่หยงเห็นไหมนี่อะไรขอดีชะเป็นเหรียญอีแปะพี่คะงั้นจะมองเหรียญนี้ให้ดีนะเหรียญนี้ถ้าอยู่บนอากาศมันจะไม่มั่นคงในที่สุดก็ต้องหล่นลงสู่พื้นเจ้าว่าหลงจีไม่ดีหรือเปล่าไม่เพคะไม่ก็ดีแล้วเจ้าจงเตรียมตัวแต่งงานกับหลงจีซะค่ะนายท่านท่านแม่ลุกขึ้นหมุนตัวสักรอบสิอุ้ยทำไมต้องหมุนตัวด้วยนะต้องตัดเสื้อชุดใหม่แล้วล่ะต้องเอาหมายทั้งชุดด้วยตัดเสื้อแล้วชุดนี่เป็นยังไงล่ะท่านแม่ห้องเต้ให้ข้าแต่งงานอาศิเขารับปากแล้วเราจะแต่งกันเร็วๆนี้ล่ะอุ้ยจริงเหรอจริงสิตาดีจังเลยดีจังเลยเราจะแต่งกันตั้งนานแล้วอาศิแต่งงานแล้วเราจะได้ไม่ต้องคิดมากไงยังไงก็เถอะจะดีด้วยนะขอบคุณพี่ใหญ่ท่านแม่ข้าจะรับแม่เข้าพระตำหนักอยู่ร่วมงานเลี้ยงนะข้าเข้าวังได้อย่างนั้นเหรอแน่นอนแม่เป็นแม่ของข้านี่นะแม่จะเข้าไปให้ยกน้ำชาข้าจะขาดแม่ได้ยังไงวิเศษจังเลยน้ำชาสะพายจอกนี้ข้ารอมานานเต็มทีอุ้ยข้าจะไม่สะพายแล้วนะข้าได้ดื่มน้ำชาสะพายแล้วดีจังเข้าห้องของข้าทำไมอ่ะห้องของเจ้าเลยเปล่าหรอกเพื่อนข้าเคยพักอยู่ในห้องนี้ข้าก็เลยเข้ามาดูหน่อยนะมารบกวนแล้วล่ะไม่ต้องถามเพื่อนของเจ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเจ้าจะแต่งงานแล้วจะคิดถึงนางไปทำไมอ่ะอีกอย่างเจ้าก็เสือกสายให้เข้าไปอีกด้วยทำไมรู้เรื่องมากมายอย่างนี้
จะรู้จักพี่เหยาเหรอช่วยบอกข้าทีเลยเขาอยู่ไหนและเขาอยากพบเขาอยู่ไหนก็การอะไรของเจ้าเจ้าจะแต่งงานแล้วจะมาอยู่กับเขาทำไมอ่ะข้าเป็นเรื่องสำคัญจะหาเขาหน้าบอกข้าหน่อยเขาอยู่ไหนเขาให้ข้ามาเตือนเจ้าระวังคนใกล้ตัวหน่อยไม่มีคำพูดอื่นอีกเหรอเขาพูดแค่นี้ก็ไปแล้วเอาไปจากข้อของข้าเดี๋ยวนี้นะบอกข้าหน่อยสิว่านางอยู่ไหนเนอะออกไปน้องชายออกไปนะนี่ขอถามหน่อยออกไป